โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่4นะครับเมษายนพ.ศ. 2562นะครับผมก็มาพบกันนะครับเช่นเคยนะโอเควันสันไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนี่วันนี้ใช่วันสันไทยหรือเปล่าเดี๋ยวผมตกเดี๋ยวผมบอกผิดวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับลืมเหมือนกันนะผมว่าน่าจะวันนี้วันสันไทยนะตรงวันพระนะโอเคสวัสดีน้องบุ๋มนะครับสวัสดีพี่สมชายยามานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่หนูบ้านบึงนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะชมรมคนเลี้ยงพายนะสวัสดีพี่กิตตนาภัทรสัมมาวิภาวีคุณนะครับผมเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้เข้ามาแป๊บเดียวคนเยอะแล้วตอนนี้คนเริ่มเข้ามาศึกษากันแล้วนะครับสวัสดีพี่นพดลนะครับสวัสดีพี่คิมไมพัทนะครับผมโอเคนะสัญญาณโอเคนะครับสัญญาณดีนะครับผมโอเคครับสวัสดีพี่สัพเพสัตตาเวลาหัวตุนะครับโอเควันนี้เป็นวันสัตว์ไทยนะครับเป็นประเพณีเลี้ยงผีบรรพชนของคนไทยเรานะครับผมนะคนเรามีการเลี้ยงผีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะครับนะหรือว่าวันสัตว์ไทยเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือผีมีความเชื่อว่าผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือญาติพี่น้องเนี่ยนะครับเราก็จะมาเลี้ยงกันนะครับในวันสัตว์ไทยนะคล้ายๆกับพวกตุ๊ดจีนเชงเม้งของทางจีนนะครับผมประเพณีการประเพณีศาสตร์ไทยนะครับผมกุมารจะมีองค์ครูไหมครับผมนะ99ตัวนะครับองค์ครูนะนะโอเคนะพี่สมชายยามานะองค์ครู99ตัวนะครับเดี๋ยวรอจองแล้วกันผมเข็ดจากคุณแผนแล้วคนด่าเยอะเลยครับว่าทำไมพี่ขุนสร้างน้อยจังนะขนาดสร้าง72นะองค์ครูนะครับเดี๋ยวผมสร้าง99องค์แล้วกันนะครับสำหรับองค์ครูนะสวัสดีพี่สุพี่สุพิพงนะครับสุพิพงนะโอเคฟังจากเยอรมันเลยหรือเปล่าครับพี่สุพิพงครับผมนะถ้าฟังจากเยอรมันก็ขอบคุณมากนะครับนะที่ติดตามนะครับผมเพราะว่าสุพี่สุพิพงนี่อยู่เยอรมันนะครับตอนแรกก็ขอเล่านิดนึงแล้วกันนะอินบ็อกซ์หาผมนะครับได้ไปวันสองวันนะครับรู้สึกได้ไปวันนึงเนี่ยทำไมผมไม่เห็นสัมผัสได้เหมือนเขาเลยผมก็แนะนำวิธีไปนะครับผมเขาก็ทำตามนะพี่เขานะตอนนี้ก็มาถามผมว่ามีวิญญาณคนเหนือหรือเปล่าแล้วผมเหนือเต็มๆนะครับเยอะนะครับหลายคนก็อาจจะสัมผัสได้กันบ้างแล้วหลายๆคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนนี้ที่ว่าเริ่มสัมผัสได้กันเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะผมเอาไปทำบุญใหญ่ในการบูรณะสำนักสงฆ์ไม่ใช่บูรณะคือสร้างสำนักสงฆ์ร่วมสร้างสำนักสงฆ์ที่ว่าผมไปทำมาที่ผมลงรูปวันนี้นะครับคือเป็นสำนักสงฆ์ที่เปิดใหม่ยังไม่ถึง1ปีเลยนะครับที่ผมทำเนี่ยพบเนี่ยคือเป็นสำนักสงฆ์ที่ยังขาดแคลนกุฏิที่พักสงฆ์นะแล้วอะไรหลายอย่างปั๊บผมก็คือไปทำให้แล้วก็มอบให้พลายนะทั้งเป็นพลอยจอยย่าหรือแม้กระทั่งเป็นขุนแผนครับเพราะผมใช้มวลสารเขาแล้วนำเงินเนี่ยครับไปสร้างเห็นไหมครับใหญ่โตมโหฬารนะพี่ทำนะในนามของชมรมเราเดียวๆนะครับไม่ไปร่วมกับใครนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปร่วมร้อยสองร้อยนะไม่ใช่นะเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วก็สบายใจได้ครับสบายใจได้นะครับผมนะสบายใจได้ว่าโอเคนะเงินส่วนหนึ่งที่มาบูชาปั๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับการร่วมทำบุญร่วมกันนะครับแบบผีสร้างวัดผีสร้างโบสถ์นะครับโอเคสวัสดีวันสัตว์ไทยทุกท่านนะครับ18วิวแล้วนะใครยังไม่กดแชร์ลิงก์เข้าไปในกลุ่ม LINE ก็ช่วยกดลิงก์หน่อยแล้วกันนะครับบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกในเพจเราก็มีในห้อง LINE นะก็กดถูกใจกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดถูกใจนะมันจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้แจ้งเตือนนะนี่ก็เข้ามาประมาณยังไม่ถึง5นาทีนะครับคนก็ประมาณ19-20คนนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยเข้ามาแน่นอนเพราะว่าผมมาไวนิดนึงนะ 2:30 น.ปกติผมจะไลฟ์สดประมาณสัก3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้ติดงานนะวันนี้ก็ไปจับนะครับไปจับอะไรต่างๆมานะครับแต่ในห้องไลน์ก็ส่งมานะถามว่าโอ้ระวังตัวอะไรต่างๆมากมายครับขอบคุณท่านทุกท่านมากนะครับในห้องไลน์นะตอนนี้ห้องไลน์ของเรารู้สึกจะเต็มแล้วอ่ะ499มั้ง98หรือ99ไม่รู้นะครับผมนะยอดน่าจะได้คนสัก2คนนะครับสำหรับเพราะว่ามันยอดมันสามารถรับได้500คนนะครับห้องไลน์เราก็เต็มเหยียดแล้วรอจองกุมารครับเก็บตังค์รอเลยโอเคครับผมแล้วก็รอแล้วกันนะครับรอเก็บตังค์รอแล้วกันนะครับผมนะโอ้ยครับพี่สัพเพสัปดาห์เวลาหัวตู่นะครับผมอ่ะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนะสัตว์ไทยสวัสดีวันสัตว์ไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้จะมีการทำขนมจีนแจกนะครับไม่รู้แต่ละบ้านที่เป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับนะทำขนมจงขนมจีนแจกหรือทำขนมต่างๆแจกชาวบ้านกันนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสัตว์ไทยกันก็ทำบุญเลี้ยงเส้นอะไรต่างๆนะครับของบรรพชนบรรพบุรุษของเรานะครับนะมีความเชื่อ499คนนะคะตอนนี้โอ้โหตอนนี้499คนแล้วนะผ่าน1คนแล้วกันนะในห้องไลน์นะนะคนเยอะนะคนเยอะในห้องไลน์คนเยอะนะครับก็ไปนั่งเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์อะไรต่างกันส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมันมักจะเต็มในห้องไลน์กันหมดนะครับมักจะเต็มในห้องไลน์กันหมดก็ลองติดตามแล้วกันบางคนก็ไม่ได้ขุนแผนองคูเรื่องต่างก็อย่าน้อยใจนะครับที่ประสบการณ์นะครับ
ของวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับประสบการณ์ของน้องท่านหนึ่งที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเป็นผู้หญิงเพิ่งหัดเล่นสายพายที่ผมเนี่ยผมแชร์ประสบการณ์มาเนี่ยที่คุยกับผมเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดใครได้อ่านเนี่ยนะก็เขาก็เล่นนะครับเขาบอกญี่ปุ่นครับจะแรงเล่นต่างหรือเปล่านะครับแล้วผมก็บอกก็เอาคุณแผนไปใช้แล้วกันนะครับผมนะคุณแผนนะคือตัวเองเนี่ยอยู่ต่างประเทศเลยต้องส่งของเนี่ยนะครับเลยต้องส่งของเนี่ยมาฝากกับเพื่อนไว้ที่ขอนแก่นนะครับเพราะเพื่อนอยู่ขอนแก่นนะครับนะผมก็ส่งให้เพื่อนที่ขอนแก่นแล้วเขาไม่บอกด้วยว่าอะไรนะไม่บอกเพื่อนด้วยว่าคืออะไรที่ส่งไปเอาง่ายว่าคือเพื่อนไม่รู้แล้วที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าไอคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเจอนะครับเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรไงเขาไม่ใจจดใจจ่อเขาไม่จ้องเขาไม่อะไรไงคือเหมือนกับฝากเพื่อนกลัวเพื่อนกลัวเนี่ยไม่บอกเพื่อนนะไม่บอกเพื่อนปั๊บเพื่อนก็เจอเลยครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับจนต้องถามว่าในกล่องคืออะไรนะครับผมจนเขาต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเนี่ยนะคุณแผนคุณแผนนี่ไม่ใช่องค์ครูด้วยนะเป็นองค์แผนเนื้ออาถรรพ์นะครับเนื้ออาถรรพ์นะครับผมนะไม่ใช่องค์ครูด้วยนะมันก็กระดูกเหมือนกันนะครับหลายคนก็พี่ขุนครับผมอยากได้องค์ครูกันองค์ครูไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับตรงๆเลยนะครับไม่เหลือนะครับผมไม่เหลือแล้วองค์ครูนะของผมหมดคือหมดจริงนะครับไม่ต้องมาซื้อหรือว่ามาถามผมเลยนะครับคือหมดผมไม่มีเสริมแน่นอนเพราะผมคนสร้างผมจะทำก็ได้นะผมไม่ทำนะผมจบก็คือให้มันจบไปนะครับนะแล้วค่อยทำรุ่นใหม่ว่ากันนะครับสบายใจได้นะผมไม่ตอแหลแน่นอนหมดคือหมดนะครับนะอย่างพยันน้องพลอยเนี่ยครับตอนนี้ก็ยอดก็ประมาณ4ผืนนะครับ3 4ประมาณ4ผืนนะยอดประมาณ4ผืนผมบอกเหลือ4ผืนนะใครทักอินบ็อกซ์เข้ามาส่วนตัวก็โอเคนะผมก็บอกอ่ะถ้าทักมาผมก็เปิดผมไม่ได้เปิดขายเรียลรหัสนะครับจิตแข็งที่จะสัมผัสของยากจริงมั้ยครับจริงครับจิตแข็งมันคนจิตแข็งเค้าเรียกว่าคนจิตแข็งเนี่ยคือมีของดีอยู่ในตัวมีของดีอยู่ตัวมันก็สัมผัสยากนิดนึงนะครับนะอย่าไปใส่ใจแล้วผมเป็นคนก็ไม่ใส่ใจเหมือนกันนะครับไม่ใส่ใจที่จะสัมผัสหรือไม่สัมผัสเพราะตัวผมถามว่าผมก็จิตแข็งมันก็แข็งอ่ะแต่ว่าบทเขาจะมาเข้ามาเองนะครับไม่ต้องไปแบบใจจดใจจ่อเหมือนน้องท่านเนี้ยนะตัวเขาเนี่ยอย่างแรกเลยครับเขามาเล่าประสบการณ์ก่อนที่จะเล่าประสบการณ์เนี่ยเขามาบอกกับผมว่าจิตเขาเนี่ยใจเขาเนี่ยต้องการที่จะบูชาพลอยแต่ลืมนะครับลืมเสร็จปั๊บเหมือนกับผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพี่ขุนส่งมาให้มาหาบอกว่าลืมคือลืมบูชาต่างๆอยากมาอยู่ด้วยนะครับนะคงหลายอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ผมบอกนะครับผมนะเขาก็เลยต้องมาบูชาของผมต่อเนี่ยนะครับเพราะลืมพลอยนะก็น้ำพุงน้ำพันน้ำพายต่างๆก็ให้เขาไปครับคนมันพุทธกลางคืนสัมผัสไม่ได้จริงไหมครับไม่เกี่ยวนะครับพี่สมชายามาครับเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็สัมผัสได้นะของพวกนี้นะใช่ครับผมเคยเจอคนที่ตอนผมเคยเจอตอนที่เผลอนะครับรู้สึกได้ว่าพายมีจริงคือมันจะเผลออาการขนลุกขนพองอะไรต่างๆมันใช่หมดนะครับอยู่ดีๆขนลุกอ่ะเส้นปุ๊บให้ขนลุกกูได้ไงวันพระวันโกนเนี่ยสังเกตเถอะนะถ้าเกิดเลี้ยงของเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็ขนลุกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับผมแล้วพี่มันขนลุกขนพองเป็นอะไรวะอะไรต่างๆนะบางทีก็มาเตือนต้องทำบุญทำทานนะอย่าลืมเขานะอยากได้เครื่องเส้นอะไรต่างๆนะผมมาจ้ำนะครับไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาหรอกนะครับแค่สัมผัสทางกายเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับพี่เสียงพัดลมหรือดังดีครับโอ้เสียงพัดลมนะครับผมขออภัยนิดนึงนะหายยังครับผมพัดลมนะตอนนี้เสียงเป็นไงครับเสียงพัดลมหายหรือยังครับขออภัยนิดนึงเสียงพัดลมอาจจะดังนะครับนะเสียงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะมีเสียงพัดลมหรือเปล่าครับต้องถามก่อนนะครับถ้ามีเสียงพัดลมบอกได้นะผมอาจจะเปิดพัดลมเบอร์แรงไปหรือเปล่านะนะเพราะตอนนี้ผมก็นอนวัดอยู่นะครับก็นอนวัดอยู่นะโอเคครับวันนี้มาไวครับพี่เพชรไฟมันพี่เพชรไฟลอยมันไฟบินนะครับหลายคนบอกว่าผมชอบนอนวัดผมนอนวัดจริงไหมครับผมนะผมไม่ตอแหลนะถ้าเกิดเห็นฉากนี้ครับผมอยู่วัดนะครับนะผมให้ไปดูบรรยากาศภายนอกแล้วกันนะครับว่าผมอยู่วัดจริงๆนะครับนะอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมบอกผมก็อยู่วัดผมก็ไม่ได้โกหกเลยผมอยู่วัดนะครับโอเคแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นกุฏินะครับแต่ผมก็จะชอบนอนเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันโอเคนะครับกุฏิพระนะครับอันนี้นี่ครับหมานี่ก็วัดทั้งนั้นแหละครับคือผมอยู่วัดนะครับบอกเดี๋ยวพาไปดูนะครับที่ว่าเป็นหลุมศพนะครับนะหลุมเป็นเด็กนะครับวัดทั้งนั้นนะครับผมอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะครับโบสถ์เดินก่อนเดี๋ยวจะหาไม่เชื่อนะว่าผมนอนวัดทุกวันนะครับตอนนี้อยู่วัดแถวนี้นะครับหายแล้วนะครับหายชัดแล้วโอเคครับสวัสดีครับพี่วิเชียรบางมูลครับผมนะโอ้ยร้อนนะครับผมมาไลฟ์สดข้างนอกก็ได้แป๊บนึงเดินก่อนนะครับในกุมารจิตจะเป็นหญิงชายก็ได้ใช่ไหมครับผมนะก็ได้อยู่นะครับนะกุมารลีกับกุมารนะครับนะก
ุมารีกุมาราหรือกุมารนะครับบางทีก็จะเป็นกุมารีเป็นผู้หญิงก็มีนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเจ้าที่ประจำวัดนะครับแล้วค่อนข้างจะแรงนะเจ้าที่ที่นี่นะครับโอ้แสนค่อนข้างจะอันนี้เหมือนกันไม่ได้เอาไฟฉายมาครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่หลวงปู่ทวดหลวงสุดเด็ดโตแล้วผมไม่ได้ค่อยๆได้เข้ามาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าที่นะครับอันนี้จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะจะมีเขาจะมีความเชื่อของเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่ค่อนข้างจะแรงนะครับด้านหลังนี่จะเป็นลูกกอกนะครับหรือว่าศพน้องศพของลูกน้องผมเนี่ยนะที่ถูกฝังไว้ตรงนี้นะครับอันนี้นะก็คือเป็นลูกของน้องเอาง่ายๆนะครับแม่เขาก็จะมาเขามาฝังอยู่บริเวณนี้เลยนะปลูกต้นมงต้นไม้ไว้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นที่ฝังนะครับอันนี้นะเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะมีวิญญาณเด็กอยู่นะครับนะตรงนี้อันนี้เขาทำที่ว่าผมบอกว่าไม่ยอมคลอดออกจากท้องแม่ครับต้องทำพิธีครับอันนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะครับอันนี้จะเป็นศาลนะเพราะผมมาวันแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าที่เขาก็มาทักนะครับผมเจอตอนประมาณ3:00 นะครับเพราะผมนอนกุฏิเนี่ยนะเหมือนกับไม่รู้เจ้าที่หรือวิญญาณเจ้าวาดนะผมเคยบอกมาใหม่ๆเนี่ยนะทุ่มเข้ามานอนเนี่ยเพราะว่าเจ้าวาดเนี่ยศพท่านเพิ่งจะเผาไปนะครับเพิ่งจะเผาไปนะที่ผมเคยไลฟ์สดนะครับนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนะที่นี่นะอันนี้เป็นสำนักสงฆ์นะเป็นสำนักสงฆ์นะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเข้ากุฏิก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเกิดเห็นฉากนี้ปั๊บเนี่ยผมนอนอยู่วัดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเข้ากุฏิก่อนพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยเหนื่อยร้อนนะครับเดินมาสักพักก่อนนะนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับผมโบสถ์นะครับอันนี้แต่วัดนี้ค่อนข้างจะสงบนะข้างตรงสุดนู้นจะเป็นศาลเจ้าแม่ต้นไทรนะครับมีคนเคยไปตีผึ้งนะรุ่นพี่ผมเองนะครับหลังจากนั้นโดนผ่าสมองนะเขาไม่เชื่อนะพึ่งต่อยแตนต่อยครับโมโหนะครับก็เลยไปจัดการเนี่ยต้นไทรก็เรียบร้อยครับเจอถันเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอเข้ากุฏิก่อนเดี๋ยวพูดคุยกันโอ้สักครู่ครับเดี๋ยวขอเดินเข้ากุฏิก่อนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปแป๊บนึงครับแป๊บนึงมาเข้า2:00กว่าโอเคครับผมเนี่ยครับอันนี้จะเป็นพระนะครับหิ้งพระของวัดเขานะโอเคนั่งก่อนดีกว่านะพูดคุยกันดีกว่านะโอ้ยโอเคมาแล้วพี่ขุนครับผมขึ้นของเส้นไหว้ให้พี่น้องในขุนแผนบอกกล่าวแต่ไม่ได้จุดธูปเขาก็มากินได้เหมือนกันใช่ไหมครับกลัวเขาไม่ได้กินก็คือก็ได้กินเหมือนกันแหละครับนะได้กินเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสของทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตนะครับไอ้พวกบางอย่างเนี่ยมันแค่องค์ประกอบนะครับพวกธูปพวกแรงต่างแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อกองไฟด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้มันมีการพัฒนาในการในเรื่องของธูปหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการก่อกองไฟนะครับให้ฟันเนี่ยลอยขึ้นไปนะถึงพญาแถนอะไรต่างๆสมัยโบราณนะสมัยก่อนเขานับถือพวกผีฟ้าพญาแถนนับถือผีสังนางไม้เทวดานะในอดีตก่อนที่จะเกิดศาสนานะครับนะก็มีการนับถือนะเหมือนกับวันศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ของศาสนาพุทธนะครับมันเป็นของศาสนาผีนะครับพวกตระกูลศาสตร์หรือการเลี้ยงผีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างศาสนาพุทธเนี่ยมีความเชื่อว่าต้องทำบุญใส่บาตรแล้วกวดน้ำอุทิศให้เขานะผ่านพระแม่ธรณีถึงจะได้นะครับนะแล้วบทเหมือนกับบทกวดน้ำเนี่ยแล้วบางคนถ้าเกิดลืมผ่านคือเหมือนกับอีทางไม่ทางยาดีนางโหนตุสุขิตาโหนตุยัตโยขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าใส่บาตรในครั้งนี้ผ่านพระแม่ธรณีนำไปให้จุดๆๆอ่ะโอเคนะเขาอาจจะได้นะบางคนอาจจะลืมนะอาจจะลืมผ่านพระแม่ธรณีฝากพระแม่ธรณีไปให้นะเพราะในบางบทบางคาถาเนี่ยอย่างคาถาผมบางตัวเนี่ยขออัญเชิญพระแม่ธรณีนะจงช่วยปกปักรักษาขออัญเชิญพระแม่คงคามาเป็นยาศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างคาถาผมตัวเนี้ยนะที่ว่าผมได้มานะของ13ครูบาเนี่ยผมเปิดเผยอยู่2ท่อนแล้วกันนะก็คือมีการใช้ธรรมชาตินะครับธรรมชาติอยู่นะอย่างเช่นเนี่ยผมใช้น้ำในการรักษาโรคหรือใช้น้ำในการไล่ผีก็ขอพระแม่คงคาจงมาเป็นยาอันศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณบิดาบรรดานะครูบาอาจารย์คุณพระแม่ธรณีจงช่วยปกปักรักษาขอให้วิชาของข้าพเจ้าแข็งกล้าชนะหมู่มารทั้งหลายบนโลกใบนี้ด้วยเถิดอะไรต่างๆเนี่ยนะผมนะมันก็จะมีในบทคาถา
อยู่นะครับของพวกนี้นะถึงบอกว่าเวลาการกวดน้ำเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้นะที่อุทิศในครั้งนี้ขอฝากพระแม่ธรณีนะครับอุทิศไปให้ใครนะครับนะเขาจะได้นะครับเขาจะได้นะอย่าลืมฝากได้ผ่านได้เพราะดินก็คือพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีอ่ะถ้าเกิดเชื่อคนที่เล่นไสยศาสตร์ความเชื่อเนี่ยมีนะครับมีนะลองขอพรดูเรื่องต่างดูนะครับการเข้าป่งเข้าป่าต่างๆไหว้แม่ธรณีซะนะครับถ้าเกิดลงน้ำก็ไหว้พระแม่คงคานะครับนั่นเป็นความเชื่อนะอย่างบางคนบอกเฮ้ยศาสนาพุทธไม่ได้สอนต่างๆอ่ะโอเคครับไม่ได้สอนแต่ในอดีตเขามาก่อนนะครับต้องเชื่อต้องยอมรับนะครับว่าผีมาก่อนศาสนานะครับผมบอกแล้วนะหลังๆมาก็จะมีพราหมณ์เข้ามาพุทธเข้ามาแล้วก็อะไรต่างๆก็ตามมานะครับมันก็เหมือนกับเป็นกฎหมายจารีตประเพณีนะครับศาสนานะครับผมนะอันนี้นะครับนะเราก็นับถือกันไปนะครับเป็นการประยุกต์กันนะครับประยุกต์กันนะครับคือเอาข้อดีครับข้อดีของแต่ละอย่างนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงอยู่ครับก็ยังคงอยู่นะอย่างในการเลี้ยงผีเลี้ยงพลายเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่อ่ะการเส้นไหว้ด้วยอาหารของเส้นเนี่ยมันก็เป็นของศาสนาผีของเขาแหละที่เขาทำมาในการเส้นพวกเจ้าป่าเจ้าเขาเส้นผีอะไรต่างๆผีโป่งผีป่าอะไรต่างๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดการทำบุญกวดน้ำให้เขาเนี่ยก็เป็นของศาสนาพุทธนะครับเป็นการประยุกต์กันนะอย่างกระถงกระถาอะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นของพราหมณ์นะพราหมณ์พระเวทอะไรของพราหมณ์แล้วเป็นการประยุกต์นะครับเป็นการรวมกันอ่ะมันแยกกันไม่ออกนะครับมันแยกกันไม่ออกนะเอาตรงๆเลยนะครับแม่ย่าเพมถ้าไม่เส้นแค่ทำบุญอย่างเดียวได้ไหมก็ได้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับคือหลายๆคนเนี่ยนะเขาจะเครียดกันเรื่องผมไม่เส้นจะเป็นไรไหมครับผมทำบุญแค่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสร้างมากกว่า1ตนถึงพี่ๆไม่เส้นแต่ว่ากวดน้ำอุทิศให้เขาเนี่ยก็เหมือนกับจิตเราเนี่ยระลึกถึงเขาอยู่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าเขาไปรับเครื่องเส้นจากทางอื่นอยู่แล้วคือมีคนทำบุญให้เนี่ยแต่ว่าผมทำเครื่องรางวัตถุมงคลใส่ผีใส่พลายเพราะอะไรผมทำรู้ชื่อรู้แท้อย่างหนึ่งจุดอย่างไม่ยากเนี่ยนะมีคนทำบุญให้ประมาณ200คนเนี่ยนะครับเขาก็อิ่มบุญอิ่มบุญส่วนถึงเวลาปั๊บกรรมที่เขาทำมามันก็เริ่มเบาบางลงนะครับเขาก็ไปเกิดแต่เวลาระหว่างที่เราทำบุญให้เนี่ยบุญเราก็ได้นะครับของบางอย่างที่มันแบบติดขัดอะไรไม่ดีเนี่ยครับมันก็ผ่านไปได้ดีประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะวันนี้มาไวครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่านะสวัสดีพี่เหนือเมฆนะครับผมนะอยากทราบว่ากูมารที่เลี้ยงอยู่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงค่ะอยากให้ดูมากเลยค่ะโหนะสวัสดีพี่สถิตแปยอครับคาถาเสือเก่าบางคนใช้คาถาพระแม่ธรณีคุ้มตัวทำให้ยิงไม่เข้าในขณะที่เท้าติดดินจริงครับพี่สุภกรนะครับผมนะแชร์แล้วโอเคครับสวัสดีพี่สิทธิพยอครับสวัสดีพี่สัมมาเนรวรเชษครับสวัสดีครับพี่ดอนฮองไทยนะครับที่เลี้ยงเสือนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ นะคือบางคาถาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับมันเป็นธรรมชาตินะดินน้ำลมไฟนะพระเจ้าข้าพระองค์ต่างๆมากมายคือมันไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือธรรมชาติไปเลยนะคืออาศัยธรรมชาติลมพระพายนะดินคือพระแม่ธรณีน้ำคือพระแม่คงคาครับผมนะเรื่องต่างมากมายที่บอกว่ามันก็ดินน้ำลมไฟก็อัคคีก็คือใช้เนี่ยก็ไม่ยากอะไรก็อยู่ในตัวบทกระถายอยู่แล้วนะเหมือนกับบางตัวผมคือบางทีอาจารย์ให้มาผมก็นั่งคิดนะก็มันธรรมชาติทั้งนั้นเลยเว้ยนะธรรมชาติเลยนะเราจะใช้ผีทำอะไรก็ผ่านธรรมชาติดีกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะอย่างคงกระพันเอาธาตุดินไปนะอะไรหลายอย่างครับนะอย่างเอานิ้วจิกพระแม่ธรณีท่องคาถาบางตัวเนี่ยครับเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดเวลาเราไปออกรบแรงต่างปั๊บเอาดินมาทำแล้วก็ท่องปุ๊บเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ครับแล้วเราจะได้กลับมาต่างมันก็เป็นวิชาอาคมที่คนโบราณเขาเก็บไว้ถ่ายทอดมาซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเนี่ยธรรมชาติหมดนะครับธรรมชาติหมดนะของพวกนี้สวัสดีครับน้องเอวิตาคนสวยครับสวัสดีพี่ทุกรหันแรงนะครับคือบอกว่าของพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่ความเชื่อความศรัทธาแล้วกันนะครับหลายคนก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาศึกษาหรือว่าขึ้นมาสนใจใส่ใจศาสตร์พวกนี้แต่ก็ยังมีความกลัวในเด้นของผีนะครับผมนะสางกลัวว่าเขาจะมากินเรากลัวเขาจะมาทำร้ายเรากลัวเขาจะมากวนลูกกวนอะไรต่างๆก็ที่ผมบอกศาสตร์ไทยเนี่ยนะเราเลี้ยงผีมาตั้งนานแล้วนะครับเราเลี้ยงผีบรรพชนผีบรรพบุรุษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับนะอันเนี้ยมันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับของตั้งแต่โบราณเลยประเพณีศาสตร์เนี่ยนะศาสตร์จีนนะครับตุ๊ดจีนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆคลึงกันอย่างตุ๊ดจีนหรือว่าเชียงเม้งเนี่ยมันก็ไหว้ผีแต่ว่าผีบรรพชนของคนจีนเนี่ยมีความเชื่อนะมีการไหว้หมูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆเพื่อทำให้เราจะเจริญรุ่งเรืองคือไม่ลืมบรรพชนไม่ลืมพ่อแม่ไม่ลืมอะไรต่างๆครับผมนะฮะคือมีการเลี้ยงการอะไรต่างๆเนี่ยนะของพวกนี้เพราะว่าในการเกิดของมนุษย์ถึงแต่ละคนนะครับที่ว่าเราตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันก็ผุดเวียนอยู่ในครอบครัวเนี่ยครับถ้าเราไม่ไปคิดถึงใครก่อนนะไม่คิดถึงเมียน้อยถึงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดเวียนอยู่ในวัฏจักรของญาติพี่น้องครอบครัวแล้วนะครับผมนะมันเป็นเครือญาตินะ
พราะว่าอย่าลืมว่าวาระจิตสุดท้ายของคนที่ตายไปแล้วนะเขาจะคิดถึงคนในครอบครัวซะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าบางคนผมไม่รู้นะคิดถึงเมียน้อยก็อาจจะไปอยู่กับเมียน้อยก็ได้นะพวกที่มีเมียน้อยเยอะๆนะครับผมนะแซวเล่นนะครับนะแต่ว่าในกว่าจะเกิดเป็นคนเนี่ยยากมากนะบางทีเกิดเป็นหมาก็มีผมบางทีไลฟ์สดแรกๆผมมักจะบอกเลยว่าสัตว์ในบ้านนะครับเลี้ยงให้อิ่มนะหลายคนบอกชีวิตติดขัดมากเลยทำไมชีวิตผมติดขัดแต่บางคนเป็นคนเกลียดหมานะครับเกลียดหมาแบบเกลียดหมามากไม่ชอบหมาปั๊บแต่อย่าลืมนะหมาตัวนี้นะครับในอดีตเคยเป็นพ่อตัวเองมาเกิดนะครับนะมีเหมือนกันนะครับนะเขายังเกิดเป็นคนไม่ได้มาเกิดเป็นหมาแต่มาอาศัยอยู่ในบ้านก่อนคือไปเกิดมาปั๊บไปพัดหลงไปที่ไหนปุ๊บเข้าอยู่ในบ้านไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปครับผมนะไอ้นี่ก็เกลียดหมาขี้ตืดไม่ให้คงไม่ข้าวแต่โชคดีคือลูกสาวเนี่ยเป็นคนรักหมาก็เป็นคนให้ครับนะแต่ตัวเองเป็นลูกชายนะเกลียดนะผมนะแต่ที่ไหนได้ไอหมาตัวนี้นะครับเป็นพ่อในอดีตนะครับผมนะหลังๆมาปุ๊บก็บอกเฮ้ยนี่พ่อมึงนะต้องดูแลพ่อมึงให้ดีนะบางทีผมก็ไม่เห็นกับพูดได้บางอย่างนะบางทีมาเกิดแบบมาเกิดในบ้านเนี่ยนะผมก็นะพูดให้พ่อให้แม่ฟังไม่ได้หรือบางทีถ้าเมาๆก็พูดให้ฟังเหมือนกันบอกเลี้ยงให้ดีนะเลี้ยงให้อิ่มเมื่อเขาอิ่มปั๊บบริวารที่มาอาศัยอยู่ในบ้านโดยที่แบบพัดหลงมาปั๊บเนี่ยยังไงมันมีกรรมสัมพันธ์กันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรต่างเนี่ยเรามาเกิดแต่ว่ายังเกิดเป็นคนไม่ได้เนี่ยแต่มาอาศัยร่มโพร่มไทรเนี่ยเลี้ยงเขาให้อิ่มเลี้ยงเขาให้ดีนะเมื่อเวลาเขาอิ่มเขาแรงต่างว่าบริบาลในบ้านอย่าให้อดปั๊บเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะผมบ้านผมเลี้ยงหมากี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4เมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงหมาประมาณ9 ตัวเนี่ยผมให้เฉพาะให้อาหารเนี่ยซื้อข้าวอ่ะอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ย1 ถังเนี่ยหุงให้หมากินเลยคือเอาให้อ้วนน่ะเป็ดไก่แรงต่างเนี่ยผมเลี้ยงให้หมดบอกเอาให้มันอิ่มถ้าอิ่มปั๊บนะสิ่งเหล่านี้ที่เราทำกับสัตว์หรือบริวารเราเนี่ยมันจะส่งเสริมเนี่ยให้เรามีกินมีใช้นะครับผมนะแล้วพ่อแม่เนี่ยก็อย่าให้อดนะพ่อแม่เราเนี่ยไม่มีก็ต้องให้นะครับพ่อแม่แล้วก็บริวารที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยพยายามเอาให้อิ่มเมื่อเราอิ่มปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเขาอิ่มหรือคนในครอบครัวคนข้างหลังเนี่ยอิ่มปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราทำอะไรปั๊บเนี่ยมันจะไม่ติดขัดเลยมันจะเป็นแรงหนุนเราเนี่ยผมแรงหนุนให้เราทำอะไรที่มันเจริญครับนะเราก็ทำบุญเยอะๆครับผมนะแล้วบวกกับการเลี้ยงพายเนี่ยนะผมมันก็ทำให้แบบชีวิตมันที่มันไม่ดีมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนที่ผมไม่ได้มีขนาดนี้นะผมนะอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้ก็คือกระตุกขึ้นเลยคือชีวิตมันก็สะดุดอ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นทางเรียบครับผมนะมันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่แบบทำแบบเนี้ยคือทำตลอดเลยมีความเชื่อพี่พ่อแม่ต้องให้เงินท่านนะครับแล้วพ่อแม่สำคัญที่สุดนะครับอย่าให้อดนะไปเลี้ยงผู้หญิงเลี้ยงต่างๆได้ปล่อยให้พ่อแม่อดปั๊บไม่เจริญนะผมบอกแล้วไม่เจริญเลยนะบารมีพ่อแม่สำคัญที่สุดแล้วก็บริวารในบ้านนะครับนะญาติพี่น้องหรืออะไรก็ที่อยู่ในชายคาบ้านเราเนี่ยสัตว์แม้แต่ข้างสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเลี้ยงให้ดีอย่าให้เขาอดนะครับเจ้าที่เจ้าทางดูแลให้ดีให้เขาอยู่ดีๆนะแล้วก็บวกกับที่เราเลี้ยงบริวารเราคือพวกพายนั่งทำบุญบ่อยๆปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นครับผมบอกมันจะดีขึ้นทำแค่นี้พอนะแล้วรอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือบางคนบอกอยู่ทางสามแพร่งทำไงดีก็เลี้ยงไปเลยนะผมนะทางสามแพร่งในเมื่อเลือกไม่ได้ร้านอยู่ทางสามแพร่งปั๊บก็เส้นไปเองผมนะจัดเครื่องเส้นไม่ยากหรอกนะมากินนะก็ผีเล่ร่อนอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ก็มากินแต่ว่าถ้าเกิดให้ขายของได้ดีทุกวันเนี่ยปุ๊บเนี่ยรายได้ดียอดเข้าต่างๆปั๊บเนี่ยก็จะเลี้ยงเงี้ยทุกวันแต่ถ้าเกิดร้านเจ๊งปั๊บก็อดอะไรต่างๆก็บอกเขาไปพูดในทางที่ดีเนี่ยนะคนเราจะพูดดีไม่ดีมันอยู่ที่ปากเรานะบางกระถงกระถาหรือต่างๆปั๊บเขายังบอกเลยว่าห้ามถมน้ำลายถุยพื้นห้ามพูดด่าห้ามอะไรต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งห้ามนู่นห้ามนี่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคำพูดหรือปากเราสำคัญที่สุดนะครับนะพูดยังไงให้เทวดารักพูดยังไงให้ผีรักพูดยังไงให้ผีเกลียดพูดยังไงให้เทวดาเกลียดให้คนเกลียดก็อยู่ที่ปากเรานะครับถึงบอกว่าสำคัญนะครับสำคัญเรื่องพวกนี้นะเพราะคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าชีวิตผมติดขัดมากเลยครับพี่ขุนทำอย่างไรครับผมเริ่มต้นจากคนในบ้านก่อนเลยนะไม่ต้องไปเริ่มไกลเลยนะหลักการและเหตุผลง่ายๆเลยครับผมนะทำในบ้านเราให้ดีก่อนพ่อแม่เราให้ดีก่อนถ้าไม่มีพ่อแม่ปั๊บก็เป็นลูกเมียอะไรต่างๆปั๊บหรือไม่ก็บริวารเรานะรักษาศีล 5เนี่ยพยายามรักษาให้ครบนะผมนะถ้าไม่ครบเนี่ยอาจจะกินเหล้ากูเจ้าชู้อ่ะเว้นไว้3ข้อก็ได้นะอีก3ข้อคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดโกหกไม่ลักทรัพย์เนี่ย3ข้อโอเคแต่ถ้าเกิดผิดทุกข้อไปเลยปุ๊บเนี่ยอะไรจะมาคุ้มครองนะเทวดาก็ไม่คุ้มครองของพวกเนี้ยนะพยายามทำไม่ได้วันพระถือศีล8นะครับงดมีเพศสัมพันธ์ไปนะวันพระปั๊บเนี่ยพยายามอดใจนะตกมันยังไงก็ช่างมันไว้วันพระนะพยายามนอนที่แข็งๆอย่านอนเตียงนะผมนะแล้วก็กินข้าวเนี่ยก็เรียกอะไรคือถ้ากินมื้อเดียวก็ยิ่งดีครับผมนะประมาณนี้ลองทำดูนะวันพระเนี่ยถือศีล8นะศีล8ไปเลยเฉพาะวันพระเนี่ยมันเดือนนึงมีครั้งเอง4 ครั้งหรือเปล่าครับแล้ววันพระเนี่ยนะครับนั่นเดือนนึงเนี่ยนะแค่นี้พอนะถึงบอกว่าเอาแค่นี้ลองทำดูแล้วมันจะดีขึ้นนะครับบางคนก็ทำตามที่ผมบอกมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าพยายามอดใจไว้วันพระทุกวันพระเนี่ยศีล8ถ้าศีล8ไม่ได้เอา5พอนะผมนะ
นะก็ลองไปดูว่าศีล8มีอะไรบ้างนะครับมีศีล5แล้วเพิ่มมาอีก3อย่างนะของพวกนี้นะก็คืออย่าไปกินอาหารยามวิกาลคือหลังจากเที่ยงไปปุ๊บเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปกินละกินถ้ากินเช้ามื้อเดียวยิ่งดีนะหรือไม่ก็หลังจากเพลไปก็ห้ามกินนะครับเหมือนกินเหมือนพระแหละนอนที่นอนแข็งๆไปเลยนะครับผมแล้วก็นอนหมอนแบบแข็งๆนอนที่นอนแข็งๆแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแค่นั้นแหละลองดูศีล8นะครับสำหรับคนที่ชีวิตที่มันติดขัดหลังจากทำเสร็จปั๊บก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปทำมาที่เราไม่รู้นะบางคนเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไปกดขี่ข่มเหงใครเขาไว้นะครับแล้วมันตามมาถึงชาติเนี้ยเหมือนคนบางคนเนี่ยอู้ทำไมกูมีเมียไม่ได้เลยเว้ยมีอะไรต้องอกหักตลอดหรือไม่ก็มีอะไรมันต้องบังตลอดให้แบบแคล้วคลาดเลิกต่างๆมากมายทำให้ชีวิตบัดซบกับเรื่องความรักเมื่อชาติที่แล้วมึงไปสาบานกับใครไว้ว่าจะรักกันทุกชาติไปก็จบแล้วนะบางคนไม่ได้เกิดอย่างเงี้ยนะห้ามเด็ดขาดนะที่ผมเคยบอกว่าไม่ว่าจะรักบานจะกืนกินขนาดไหนแต่อย่าสาบานกับว่าจะขอรักกันและเกิดเป็นคู่กันทุกชาติไปกรรมไม่เสมอกันบุญไม่เสมอกันนะครับพวกเรานะครับนะมันจะติดอยู่ที่สัญญานะครับนะสัญญาที่เราสัญญาไว้เนี่ยนะครับอย่าไปทำนะถ้าถอนคำสาบานได้ก็ไปถอนซะนะครับนะวิธีถอนอะไรต่างๆก็มีอยู่นะครับผมนะแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดคือน่ากลัวที่เราไม่รู้กรรมที่เราไปทำเข้ามานะครับที่ว่าเราไปฆ่าเข้ามาเราไปพากลูกพากแม่พากเต้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆมาหรือเปล่านะเราก็ตามเรานะระวังนะครับของพวกนี้มีจริงนะมันส่งผลต่อดวงหมดเลยนะครับบางคนบอกว่าทำไมชีวิตกูบัดซบอะไรต่างๆมากมายเลยทำไม่ได้ยอมรับน้องเก๋บอกทำไม่ได้ยอมรับนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะทำได้ก็ลองใช่ค่ะบุ๋มไม่เคยถุยน้ำลายลงโถส้วมเลยค่ะ5ปีแล้วคือถือของอ่ะนะเวลาถือของปุ๊บแรงต่างปั๊บเนี่ยน้ำลายเราแรงต่างที่อยู่ในปากเนี่ยน้ำอย่าไปถุยลงต่ำนะแม้กระทั่งผมน้ำลายลงพื้นก็ยังไม่ถมเลยนะกืนเข้าไว้นะกืนเข้าไว้นะของพวกนี้นะเขาจะมีคือข้อห้ามของครูบาอาจารย์เขาจะบอกอยู่แล้วนะครับผมทักทายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านนะวันนี้มาไวนิดนึงขออนุญาตทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันสวัสดีพี่กันดาคนสวยนะครับสวัสดีพี่สมพรศรีเทพน้องพลอยกับคุณแผนอันไหนแรงกว่ากันครับลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไหนแรงกว่ากันนะครับมันอาจจะไม่แรงทั้งคู่เลยก็ได้นะครับผมคนตรงๆแล้วนะแล้วแต่คนใช้นะครับผมบอกแล้วแต่คนใช้นะจะบอกก็แรงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทำเองเดี๋ยวหาว่าโฆษณาอะไรต่างๆนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราศรัทธาเราชอบเนี่ยอันไหนเราเห็นปุ๊บโอเคให้กูถูกโฉลกปั๊บซื้อไปเลยบูชาไปเลยศรัทธาปั๊บเนี่ยทำไปนะอย่างแรกเลยคุณต้องมีความศรัทธาต้องคุณต้องมีความเชื่อก่อนกลัวไปปั๊บคุณดูแลคุณเลี้ยงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเองเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมานะครับผมนะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นมานะปุ๊บเฮ้ยมันช่วยได้เว้ยกูรอดตายได้เว้ยกูอย่างงู้นอย่างงี้ได้เว้ยไม่ใช่ว่าเอามาปั๊บอุ๊ยแรงเจอผีเจอสางเจอแรงต่างมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่นะวันนี้มาไวครับพี่จักรีครับผมปั้นเหน่งเป็นรูปม้าเสพนายอยากทราบว่าจิตวิญญาณที่อยู่เป็นปั้นเหน่งนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่อุทธรนะครับเราต้องเอามาดูนะครับนะดูสรีระก่อนก็ได้นะครับจานครับเวลาทำบุญตักบาตรเราต้องมีวิธีพูดยังไงบ้างครับเขาถึงได้รับบุญนะที่ผมบอกไปเลยนะครับน้องเอ็มนะอีทั้งไม่ทั้งยังจะได้ขอตุกโซเดล่าขอตุกยาสโยนะขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้นะเป็นข้าวปลาอาหารนะฝากพระแม่ธรณีไปให้กับเทวดาฟ้าดินชั้นฟ้าต่างๆก็คือการทำบุญเนี่ยครับอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าให้แต่ญาติพี่น้องนะผมลืมพูดไปนะอย่างแรกเลยนะครับจะทำแบบผมก็ได้ผมจะพูดหลายคนทำตามแบบผมเยอะมากคือแบ่งสำรับเลยนะหรือว่าแบ่งอาหารที่ทำบุญเนี่ยโอเคอันนี้ญาติพี่น้องอันนี้เทพเทวดานะผมนะผมแบ่งเลยนะผมให้พญายมกับเทพอะไรต่างๆผมให้นะผมทำบุญให้เขานะนะพญายมราชในนรกนะครับแล้วก็เทวดาพระพรหมพระอินทร์อะไรต่างก็อุทิศให้นะครับผมนะของพราหมณ์ได้ซ้ำไปนะแล้วก็เป็นญาติพี่น้องเราอีกชุดนึงพลายบริวารพลายเจ้าที่เจ้าทางอีกนะผมนะเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนะครับผมนะแล้วสิทธิ์ที่อยู่ในบ้านแบ่งเป็น4ชุดเลยคือในตลาดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างจะ delivery นะผมนะมันเป็นแบ่งเป็นชุดเลยชุดละ20 30เนี่ยซื้อไปเลย4ชุดนะครับแล้วพระเนี่ยนะครับคุณเรียงเลยยืนน่ะคุณเลือกกันเลยนะอย่าคือไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเฮ้ยเราจะใส่บาตรอะไรต่างๆพระเขาจะไปทำอะไรหรือเปล่าอย่าไปคิดคือมันขึ้นอยู่ที่จิตเราต้องการจะให้ใครปุ๊บเนี่ยนะมันอยู่ที่การกวดน้ำแล้วก็ผ่านแม่โซลีไปให้ผมที่ผมบอกปุ๊บปุ๊บท่องคาถาไปเสร็จปั๊บขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าทำในนี้นะอุทิศผ่านแม่ธรณีไปให้ญาติชื่อนี้ให้เทวดาฟ้าดินให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็ได้นะครับได้เต็มๆนะโอเคสวัสดีครับพี่เต๋าครับผมนะโอ้พี่เต๋าเราเข้ามาแล้วสวัสดีพี่ทวีปนะครับสวัสดีพี่พพัฒนะผมสวัสดีครับสวัสดีพี่วันธนาเห็นภาพน้องมันทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหนะพี่วันนี้พี่พพัฒก็เพิ่งบูชาไปผมส่งให้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้แจ้งเลขนะครับผมนะผมเพิ่งส่งวันนี้นะของนะครับผมนะคุณแผนยังไม่ได้ขึ้นคอเลยครับไม่ได้รู้ครับแต่รู้ว่านอนไม่หลับครับคือพี่จักรีได้ไปนอนไม่หลับนะครับเพราะฝันเห็นมาก่อนหน้าที่ว่าคุณแผนจะถึงนะจากคุณแผนผมมาคนหลายคนบอกว่าพ
พี่ขุนเอามวลสารมาจากไหนบ้างมันก็ทั่วประเทศแหละเขาให้ผมมาผมก็เก็บไว้ทั้งสีพึ่งทั้งอะไรต่างกับผีนะครับผมนะผมก็อัดเต็มอยู่ในขุนแผนอันนั้นนะแล้วแต่เลยใครได้ผู้หญิงผู้ชายได้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะแล้วก็ไปจับนมไปมีอะไรกับขุนแผนก็มีครับผมนะผมก็แล้วแต่บางทีบอกผมไม่เคยฝันเลยพี่ขุนแบบเนี้ยนะอยู่ดีคนเหนือมาฝันพูดเหนือมาหาผมเนี่ยนะอย่างพี่ที่อยู่เยอรมันเนี่ยนะผมก็ก็ดีนะคนไปโดนกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่แก่นแท้นะครับแต่เขามาให้เห็นว่าเฮ้ยกูมีอยู่จริงนะอย่าลืมเส้นกูนะวันนั้นนะผมนะอย่าลืมทำบุญให้กูนะครับผมอาจจะพูดไม่พอนะขออภัยนิดนึงนะแต่ว่ามันจริงใจนะครับแอบเก็บมาให้ผู้สร้างรู้ตัวครับขอบคุณมากครับพี่ดีชั่วรู้หมดนะครับขอคาถาหลังไมค์นะอาจารย์โอเคครับสวัสดีพี่ประพัฒน์ภูมิเมืองนะผมนะโอเคโอเคขอบคุณนะก็ลองดูแล้วกันนะครับนะอาจจะช่วยส่งเสริมได้นะครับบางทีมันเป็นช่วงของดวงด้วยนะครับอาจจะแบบอะไรหลายอย่างมันทำให้ดวงไม่ดีดวงตกบ้างอะไรบ้างนะของพวกนี้นะแต่ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเสริมนะเป็นความศรัทธาความเชื่อเพราะว่ามันสามารถเสริมได้นะมันสามารถให้เราทำมาหากินดีขึ้นนะครับมันสามารถกันพวกเจ้ากรรมนายเวรคือเราเลี้ยงพวกนี้กันสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วนะจุดหลักเลยง่ายๆเลยคือเอามาเป็นรปภ.พวกวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนผีข้างทางผีใต้หาผีใต้โหงหรือไม่ก็รปภ.พวกเจ้ากรรมนายเวรนะครับหรือว่าเป็นยามคอยบอกเหตุอะไรต่างๆเนี่ยในการเลี้ยงพลายเนี่ยนะครับผมถึงติดไงชอบเลยหลังจากเรียนมาปั๊บถามว่าชีวิตเคยกลัวปีชงไหมไม่เคยกลัวเลยเอาพูดตรงๆเลยครับนะไม่เคยกลัวปีชงเลยนะครับไม่เคยกลัวเลยนะหลังจากเรียนสิ่งพวกนี้มาผมบอกให้ระวังนะปีชงนะผมไม่สนใจนะผมไม่เป็นไรนะผมบอกโอเคจะตายก็ตายช่างมันดวงเราคนเราปุ๊บเกิดมาก็คือตายครั้งเดียวแหละนะแค่นั้นแหละนะคือตายก็ตายเลยอย่าพิการนะผมบอกว่าตายก็ตายไปเลยอย่าพิการการตายไม่ใช่สิ่งที่ทรมานนะครับนะแต่ว่าการพิการเนี่ยทรมานกว่ามันตายทั้งเป็นนะผมว่าตายไปช่างมันนะคนเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วสุดท้ายเราเป็นผีทุกคนนะเราเป็นพลายทุกคนนะถ้าเกิดเราคิดว่าผีดีผีไม่ใช่เลวร้ายอะไรอย่างที่คิดนะครับผมนะคือคนดีตายไปก็คือผีดีคนชั่วตายไปก็คือผีชั่วถูกไหมครับที่ผมพูดนะทุกคนเป็นผีกันหมดแหละบางคนที่ตายโหงผีตายโหงเนี่ยไม่ใช่คนชั่วก็มีเยอะนะครับนะบางคนเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเห็นปุ๊บมันคือมันมีกรรมสงสารมันอะไรต่างปั๊บเนี่ยเอามาทำเอามาพีต่างๆเนี่ยพีคืออะไรคือการขอเขาแบบโดยไม่บังคับนะครับตั้งเครื่องต้มเครื่องเส้นแรงต่างปั๊บให้มากินเรียกมากินเสร็จปั๊บจะมีคาถาเรียกอยู่แล้วนะครับนะจิตตั้งจิตตั้งบริมังคำมุทุจิตตั้งพระเทเรีอะไรต่างๆนะผมเป็นคาถาเรียกนะครับนะเรียกปลูกจิตต่างๆนะอันนี้ผมจะพูดไวหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบางทีผมคือมันต้องผ่านการครอบครูต่างๆนะครับบางทีกลัวจำได้นะแต่ว่ามันมีคาถาต่อยาวนะไอ้ผมจะใช้บทนี้นะจิตตั้งจิตตั้งบรังสุขังมุทุจิตตั้งพระเทเรีอะไรต่างๆผมนะจิตตังจิตตังกลังสังอาคัจฉาหิมุทุจิตตังพระเทหิโอมจิตติจิตตังต่างๆมันจะมีเป็นคาถายาวมากนะครับในการคือในการเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาผูกก่อนครับนะผูกหรือว่าเรียกเข้ามากินเครื่องเส้นตามกำลังวันต่างๆนะมันเป็นบทคือบอกแล้วว่ามันตำราผมเป็นตำราใช้ผีผมแล้วมันก็เล่นแต่ผีแล้วก็ในเมื่อเราได้ตำราใช้ผีมากูก็เล่นผีแล้วว่าผมคิดอย่างนั้นนะก็คือทำให้มันดีครับถึงบอกนะสวัสดีครับพี่ชนนะครับน้องชนแล้วกันนะห้องพระมีทั้งมีดหมอทั้งผ้ายันและเครื่องรางพาอยู่ห้องถัดไปจะแสลงไหมครับผมนะไม่แสลงแล้วผมเราบอกกล่าวแล้วนะครับนะผมบอกว่าวาจามนุษย์เนี่ยนะครับสามารถขอญาตเชิญแรงต่างได้ผมนะนี้นะเราใช้วาจาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าบ้านซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสที่ทำบุญได้ที่สามารถบรรลุนิพพานแรงต่างได้ครับนะผีเทวดาไม่สามารถบรรลุนิพพานผลได้ครับแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถไปถึงขั้นนั้นได้ผมนะเรากล่าวบอกเขาแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนกับการเปิดทางนะครับของพวกนี้นะไม่ต้องซีเรียสครับสวัสดีพี่ธงชัยครับผมนะสวัสดีโอชิสุกะแล้วกันนะผมนะปีชงอย่างนั้นปีชงอย่านั่งใกล้โอ้โหแหมมุกนะครับปีชงอย่านั่งใกล้กระติกนะผมว่าอย่างนั้นเรื่องหลังมาปั๊บผมไม่กลัวปีชงเลยครับแต่หลังๆมาผมไม่ต้องชงเหล้าเองแล้วเมื่อก่อนเป็นน้องๆเขาก็นั่งชงเหล้านะครับของนี้นะทุกวันนี้ไม่ได้ห้อยพระเลยค่ะห้อยพายแทนอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับพี่กันดาไม่ใช่นามานะครับของผมคือพี่กันดาเนี่ยผมว่าเป็น FC หรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ผมเลยแกมีทุกรุ่นน่ะเอาง่ายๆครับผมไปถามได้นะแต่แกมีหมดนะครับนะพี่กันดาเนี่ยนะพี่เขามีหมดเลยนะไม่รู้ว่าสามีว่าหรือเปล่าแล้วว่าแฟนว่าหรือเปล่าแล้วเลี้ยงพายเยอะขนาดนี้นะครับแกไล่เก็บมาตั้งแต่พยนต์ล้านนาเผลอๆลุงช้างแกก็มีจอยแกก็มีทั้ง2รุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีรุ่นเดียวไม่รู้นะพลอยพี่กันดาก็มีขุนแผนองค์กูพี่กันดาก็มีแกมีหมดครบนะครับต้องไปถามได้นะผมเอาไว้ในห้องพระเลยครับผมนะคือไว้ต่ำชั้นกันพระสูงพายไว้ต่ำสุดนะครับของพวกนี้นะลองดูนะครับลองดูการแบ่งชั้นนะครับมันจะมีการแบ่งชั้นอยู่พระพุทธรูปแล้วนักสื่อพูดคือพระพุทธเจ้าสูงสุดนะครับแล้วก็เป็นเทพนะครับนะแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นะเป็นสัมพระสงฆ์เป็นเทพนะเป็นพระสงฆ์ปุ๊บพระสงฆ์ที่เคารพหรือว่าเราเคารพปุ๊บแล้วก็จะเป็นพวกเทพเทวดาอะไรต่างบางคนอาจจะไว้บางคนเป็นพราหมณ์อาจจะเป็นเทพสูงสุดอะไรก็คือแล้วแต่นะครับนะของพวกนี้มันแล้วแต่ว่าเรานับถืออะไรเป็นครูเป็นประธานนั้นแล้วก็ต้องเรียงลงมาปั๊บจนพลายนะอย่างถ้าเกิดเป็นพวก
เขาเรียกอะไรอุบาจารย์หรือสายอะไรเขาจะมีก็จะมีหิ้งแยกหิ้งอะไรต่างเขาอยู่แบบนั้นมันในการจัดหิ้งของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปนะแล้วแต่การนับถือนะมีคนเคยลองของพี่ไหมครับผมนะมีคนเคยลองของมันก็มีนะผมนะก็มีอยู่นะของพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะออกมาซะขนาดนี้มันก็ต้องมีคนลองเคยลองอยู่แล้วนะก็ถึงบอกว่ามีของพวกนี้มีของดีไว้กันไว้แก้ต่างๆปั๊บเนี่ยนะมันก็ช่วยปัดเป่าเลยสิ่งที่ไม่ดีได้เหมือนกันนะครับแฟนผมไม่ว่าครับเพราะว่าไม่รู้โอ้โหตายแล้วแฟนผมไม่ว่าถ้าไม่รู้ถ้ารู้นี่สงสัยอยู่ให้จะโดนปล่อยวัดนะครับ นะปกตินะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันนะครับถึงบอกว่าอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรมากมายนะครับบอกว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเครียดเลี้ยงพายไม่ได้ยากอะไรเลยเหมือนเลี้ยงคนนะครับแต่ว่าเลี้ยงคนไม่มีเงินเดือนครับเลี้ยงคนในรูปแบบของเครื่องเส้นเลี้ยงคนในรูปแบบของกุศลผลบุญนะครับมันเป็นการบังคับให้เราทำบุญนะเข้าวัดไถ่โคกระบือทำบุญลงศพอุทิศให้แรงต่างคือมันเป็นบุญกุศลเนี่ยให้เขาหมดนะถึงเวลาของเขาก็ไปครับนะเขาก็ไปเองนะครับผมนะผมชอบนะพวกวิญญาณผูกคอตายแรงต่างอยู่นานดีนะครับทำไมพี่ขุนน้องจงน้องจอยน้องจอยฆ่าตัวตายแถมท้องด้วยกรรมคูณสองเขาก็กรรมหนักนะครับเอาไว้ง่ายนะเขาก็อยู่ชดใช้ค่อนข้างจะนานหน่อยประมาณนั้นนะครับแล้วเวลาใครบางทีคนก็บอกผมชอบจอยครับจอยแรงสัมผัสได้ผมชอบพลอยพลอยก็แรงเหมือนกันนะครับเถื่อนดีอะไรต่างเยอะแยะครับแต่ละคนมาคุยประสบการณ์มากมายนะแต่ว่าถามว่าอันไหนแรงกว่ากันนี่ผมไม่รู้หรอกนะครับมันอาจจะไม่แรงเลยก็ได้นะครับสำหรับพี่ที่ถามคำถามนี้มานะครับบอกพี่ขุนครับระหว่างสองอันนี้อันไหนแรงกว่ากันอาจจะไม่แรงทั้งคู่ก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับนะคือแบบถ้าเกิดศรัทธาหรือว่าต่างก็ค่อยศึกษาก่อนไม่ต้องรีบมาเช่าหรือบูชาหรอกนะสำนักอื่นเยอะนะครับไม่แพงนะครับ100 200 300ต่างๆก็มาลองเช่าก่อนกุมารแรกๆเลยเบสิกพื้นฐานเลยผมเคยบอกหลายๆไลฟ์แล้วว่ากุมารทองนะครับกุมารทองเล่นไปก่อนเลยนะของพวกนี้นะกุมารทองเล่นไปเลี้ยงไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรไปก่อนนะครับสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยขยับคือเมื่อคุณมี1ปั๊บนะถ้าคุณแบบรักสายนี้จริงๆปั๊บมันจะเพิ่มมาตลอดงอกอ่ะงอกงอกขึ้นมาปั๊บต่อไปปั๊บโหเต็มบ้านแล้วเหรอวะเนี่ยนะแล้วมันขยับไปเรื่อยอ่ะนะครับหุยกุมารทองเสร็จขุนพยนต์เว้ยขุนพยนต์เสร็จปั๊บวัฒนูต่างๆว่านไปปั้นหนงปั้นเหน่งไปเรื่อยเปื่อยเลยน้ำมังคนน้ำพายสีพึ่งตัวนี้เต็มไปเลยครับนะโอ้โหไม่รู้ใครเป็นเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนะเริ่มต้นจาก1ชิ้นครับสักพักหนึ่งเขาเรียกอะไรหลงรักนะครับโง่หัวไม่ขึ้นเยอะมากมาบอกพี่ๆผมบ้าหรือเปล่าไม่บ้าหรอกนะครับเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเหมือนกันครับแฟนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้บอกกล่าวไปให้สุดครับจริงครับไปที่สุดไปให้สุดนะมันเป็นการทำบุญอย่างนึงนะครับอย่าไปเครียดนะครับมันไม่ใช่ว่าบาปนะครับหลายๆคนมักจะด่าผมมากๆว่าเฮ้ยเอาวิญญาณมากักขังหรือเปล่าไม่ได้ขังไม่ได้ขังเขาทำไมถูกป่ะไม่ได้ขังแล้วนะขอเข้ามาดีๆอ่ะนะขอเข้ามาดีๆอ่ะขอพวกเนี้ยนะถ้าขอเข้ามาดีๆปุ๊บเนี่ยมันก็จบนะมันก็จบเวลาเอามาปุ๊บเนี่ยทำต่างๆแต่ว่าใครจะไปชอบบุญกุศลนะเหมือนผมเอาเงินเนี่ยเอาไปสร้างกุฏิที่ผมทำปุ๊บเนี่ยถามว่าพลายก็มีฤทธิ์แรงขึ้นเขาได้บุญคือเขาได้บุญที่มันแบบสูงอ่ะบุญเยอะอ่ะเกี่ยวกับทำอะไรเกี่ยวกับที่พักสงฆ์นะครับนะที่พักสงฆ์เนี่ยถูกป่ะเกี่ยวกับสำนักสงฆ์ต่างๆนะเกี่ยวกับผู้ศาสนาปุ๊บเนี่ยบุญกุศลก็เริ่มเยอะเขาก็เริ่มมีฤทธิ์มีแรงอะไรต่างๆมากมายนี่ก็แฮปปี้กันคนเอาไปใช้ขุนผงขุนแผนตอนนี้โอ้โหบอกประสบการณ์เยอะจังเลยครับพี่ขุนครับผมอยากได้องค์ครูครับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปั๊บบอกโอ้โหไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับผมนะหมดจริงๆมีใครยังไม่ได้ทักมานะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้พี่อับคือพระอาจารย์อภิชาติบางบอนคนสุดท้ายที่อยู่จันทบุรีครับอันนี้นะผมยังไม่ส่งเลยเพราะว่าทำพิเศษให้ท่านหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าให้ของผมมาเยอะแล้วกันนะครับจริงครับจานเหนือใจมันต้องการปีก่อนมีตนหนึ่งปีนี้เพิ่งมาอีกตนครับผมนะสุดปลายครับผมมีแต่คนสุดปลายเลยกำลังจะเป็นครับผมนะก็ค่อยๆศึกษาดูครับผมนะของพวกนี้มันมีเยอะอยู่แล้วนะผู้หญิงก็เล่นได้นะครับมีลูกก็เลี้ยงได้นะผมตอนคลอดลูกคนแรกเนี่ยผมเอาปั้นเหน่งเข้าไปไว้ในห้องคลอดด้วยนะครับต้องไปดูในลูกเก่าๆเนี่ยปั้นเหน่งผมประมาณเมื่อก่อนมีเป็น100ชิ้นเลยนะผมเก็บปั้นเหน่งเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากครับเยอะมากเลยนะนะหลังๆรักแท้แพ้ตังครับไปนะไปต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับแต่ล่าสุดชิ้นรักนี่รู้สึกว่าจะไปอเมริกาไปเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นคนไทยเปิดร้านอาหารอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับนะอดชิ้นรักไปซะแล้วนะครับนะรักแท้แพ้ตังนะครับก็อยากได้ก็แบ่งไปนะครับนะผมเคยได้ยินมาว่ามีผีเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนปลอดภัยหลังจากหมดกรรมแล้วบางตนอาจไปเสวยผลบุญเป็นเทวดายังสามารถช่วยเราไปได้อีกเพราะจำได้ว่าตอนที่เขาทุกข์เราอุทิศบุญให้และเมื่อเทวดามีอายุหลายหมื่นปีเราตายแล้วเกิดแล้วเขาก็ยังหนุนส่งรอยอีกผมฟังมาจากอาจารย์รอบทิศแฟนบันทายพระกิจเอาอันนี้ใช่ครับอันนี้มีส่วนอันนี้ใช่เลยมีส่วนครับผมเคยเล่าสดไปแล้วพี่ประพัฒน์นะพี่เขาบอกว่าเราเลี้ยงพายไปอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าพายอันเนี้ย
นะเขามาเขาอาจจะเพื่อมาใช้กรรมเรื่องต่างปั๊บเมื่อเวลาวิญญาณเขาไปในที่ชอบที่ชอบหรือสุคติภูมิปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเป็นเทวดาบางชั้นบางชั้นปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่ลืมพระคุณนะครับที่ว่าเราเคยดูแลเขามาก่อนเหมือนกุมารทองเนี่ยนะเลี้ยงกุมารทองเนี่ยอย่างกุมารทองเนี่ยมีโอกาสเป็นพวกนี้ได้สูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นจิตที่บริสุทธิ์เหมือนกับมาใช้กรรมนะครับนะอาจจะตายในท้องเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลูกกอกที่ตายในท้องก็ส่วนใหญ่นะครับผมนะคือเด็กที่ตายท้องกลมปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เอามาทำผ่าเอาคือผ่าเอาเด็กออกจากแม่นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาปุ๊บก็เอามาย่างไฟเอามาลงรักปิดทองนะผมนะเสร็จปั๊บก็ไปบูชานะเมื่อเราบูชาเขาดีๆปุ๊บเนี่ยถึงเวลาปั๊บบางทีบางตนอาจจะมาขอเกิดเป็นลูกบางตนปั๊บได้เกิดอยู่ในภูมิที่เป็นเทวดาเป็นเทพเป็นชั้นต่างๆปั๊บเนี่ยเขาก็คอยดูแลเนี่ยตัวเราหรือตัวครอบครัวเราให้มันดีนะให้มันดีเหมือนกับหนุนนำหรือเสริมดวงของพวกนี้นะผมนะจริงๆนะอันนี้ต้องจริงเลยแล้วมันที่ว่าที่พี่ประพัฒน์ไปฟังมาเนี่ยนะครับอันเนี้ยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยที่เขาบอกว่าเทวดาประจำตัวมีเทวดาประจำตัวมีเทวดาประจำตัวจริงๆแล้วมันผีประจำตัวนะครับหรือว่าผีญาติพี่น้องเรานะแต่ว่าเขาไปเกิดเป็นคือเขายังไม่มาเกิดหรอกแต่ว่าเขาไปสวยสุขนะครับเป็นเทวดาเป็นต่างๆเรียกเทวดาก็ได้นะผมนะเป็นเทวะนะครับเทวะนะหรือว่าของทางความเชื่อเรียกของพราหมณ์เนี่ยจะเป็นเทวะหรือเทวดาเนี่ยผมนะก็ไปเกิดมาไม่ได้เกิดปุ๊บเนี่ยแต่เราได้เกิดเนี่ยเขาก็คอยดูแลเราจากข้างบนนะคอยคุ้มครองเรานะเพราะเราเคยทำกรรมผูกพันเขาอาจจะเป็นแม่เราในอดีตเขาอาจจะเป็นเมียเราในอดีตก็อาจจะเป็นลูกเราในอดีตก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาไปเกิดอยู่ที่ชั้นที่สูงกว่าเรานะเขาเสวยสุขอยู่เขาก็คอยดูนะที่ผมเคยเล่านะธุรกิจที่ร่ำรวยอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยที่ผมเคยบอกไปหลายครั้งเนี่ยนะคือตัวพ่อเขาเนี่ยนะพ่อเขาในอดีตชาติเนี่ยมาเกิดเป็นเทพประจำทิศอยู่ที่ทางภาคใต้เนี่ยนะหรือหลายๆคนเรียกว่าโทษเสือเนี่ยนะครับไอ้คนนี้ไม่เชื่อเลยเรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อเลยดีกว่านะเอาง่ายว่าด่าว่างมงายได้เดี๋ยวเองเนี่ยโดนทำของใส่ทำให้ธุรกิจเนี่ยล้มละลายนะคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเงินไม่พอใช้ต่างๆมากมายจนไม่รู้ทำไงคือจากคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะไม่เชื่อเลยหัวชนฝาคือซ้ายสุดอะกูไม่เชื่อผีเนี่ยนะไม่รู้ทำไงแล้วครับผมนะคือมันตันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์บอกว่ามึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อกูก็ได้นะกูรู้ว่ามึงไม่เชื่อหรอกนะแต่ว่ามึงมีของดีอยู่ไม่งั้นมึงตายไปแล้วนะเพราะว่าเขาทำมึงกะเอาให้ตายแต่มึงไม่ตายแต่ว่าแค่ธุรกิจมึงอะแค่เจ๊งนะเจ๊งนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้มึงรวยมากเลยนะแต่สุดท้ายทำไมชีวิตมันถึงดิ่งสุดเถวได้เพราะว่ามันทำไสยศาสตร์ใส่กันนะผมนะเขาบอกมันทำของไม่ใส่มึงเลยประสบชีวิตเป็นแบบนี้แต่ว่าโชคดีที่มึงมีของดีคุ้มกันอยู่ก็คือว่าพ่อมึงในอดีตจะเชื่อไม่เชื่อเขาบอกคือใจมันตอนแรกก็คือไม่รู้จะคิดอะไรไม่มีอะไรจะเสียปั๊บบอกเชื่อก็ได้นะก็มีการสื่อสารผ่านร่างปุ๊บเนี่ยก็มาคุยกันปั๊บเขาก็บอกวิธีแก้อะไรต่างผมนะอันนี้คือพ่อมันนะอะไรต่างก็มีการคุยกันนะครับแล้วก็ทำการแก้ให้สุดท้ายผมชีวิตจากที่ไม่ดีเนี่ยพลิกกลับมาขึ้นมาอีกครับผมนะขึ้นมาแล้วก็เป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะก็สร้างรูปใหญ่เลยว่ามีความเชื่อว่าเขาเป็นพ่อนะหรือว่าทวดเสือเนี่ยที่อยู่ทางภาคใต้คนที่ออกทะเลอะไรต่างเนี่ยมันจะรู้ครับผมนะอันนี้ก็คือแบบเชื่อไปเลยอ่ะนะจากธุรกิจที่มันเจ๊งนะครับแล้วก็มาพึ่งทางด้านสายเนี่ยแล้วมันก็ขึ้นมานะของบางอย่างเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถานะคือสู้เขาไม่ได้แล้วไม่ทำไงปั๊บกูสู้ไม่ได้แล้วบางทีก็เล่นของพวกนี้นะของนี้อันตรายนะอันตรายมีจริงนะครับมีจริงนะมันไม่ได้หมดนะพี่เต๋าเราแอบเก็บไปแม่บอกค่ะชอบแม่บอกค่ะชอบเจอบ่นครับชอบอะไรมานักหนาอ๋อไม่บ่นนะครับไม่บ่นนะพี่ขุนครับขุนแผนองค์ธรรมดายังเหลืออ๋อองค์พนายังเหลืออยู่นะครับน้องอามนะองค์พนามีอยู่นะรีบเช่านะครับผมบอกแล้วนะเหมือนกับแม่ย่าขาวดำเนี่ยแรกๆก็เก็บฉากทองเนี่ยอยากได้ฉากทองพี่ขุนอยากได้ฉากทองตอนนี้มาหาขาวดำนะครับขาวดำไปต่างประเทศหมดแล้วอ่ะแล้วผมจะเอาอะไรมาให้นะหมดแล้วล่าสุดน้องบุ๋มเหมาหมดแล้วอ่ะนะที่เหลือที่แบบน้ำมันระเหยไปเนี่ยนะก็หมดของผมบอกผมหมดคือหมดไม่ตอแหลนะหมดคือหมดหมดคือจบเลยผมสร้างผมว่าผมไม่มีนะที่ผมจะทำหมดก็คือหมดนะหมดคือหมดเลยเหมือนจอยเนี่ยอิดออดกันจอยตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนหายเขาคือหายเขากิบเมฆไปเลยแบบเอ้ยมันไปไหนวะหรือไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยคนก็ช้อนซื้อไปเลยนะครับคือเร็วมากพลอยเนี่ยตอนเนี้ยเร็วมากคนออกมาปุ๊บก็ออกกันเร็วมากถูกบอกว่าถึงคุณไม่มีเงินใช้คุณเดือดร้อนปั๊บบูชาของผมไปปั๊บคุณเอามาออกมาปุ๊บเนี่ยนะยังไงก็ต้องมีคนซื้อผมบอกผมไม่ได้แบบไม่ได้คุยหรือว่าอะไรนะผมนะแต่ว่าสามารถแลกเปลี่ยนถ้าเดือดร้อนปุ๊บถ้าเราเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยเราสามารถแปลสภาพเนี่ยเป็นเงินเป็นทองก็บูชาไปเอาเงินตัวเนี้ยนะเอาไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์เกิดประโยชน์เกี่ยวกับตัวเรานะผมนะถึงเวลาเรามีตังเนี่ยเราไปหาบูชากลับมาได้นะผมยึดหลักคำนึงปุ๊บไม่มีก็ขายไปแต่เมื่อเวลามีเรามีปุ๊บเนี่ยเราสามารถซื้ออะไรที่เราเคยขายไปกลับมาได้นะแรกๆคือเอาเงินไว้ก่อนนะเอาเงินไว้ก่อนนะครับนะสมมุติเนี่ยเดือดร้อนเลยพี่คอยไอ้น้องจอยพี่จำเป็นต้อง
ต้องขายนะเพื่อเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวหรือว่าอะไรหลายอย่างครับผมนะก็คือบอกเข้าไปนะเอาเงินจุนเจือปุ๊บอ่ะแต่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็คือจะไปหาซื้อหาเช่าบูชานะกลับคืนมาเราสามารถช้อนซื้อกลับมาได้ครับอย่าไปเสียดของพวกนี้นะอันนี้พี่ขุนครับแม่ย่าวางบูชารวมกับกุมารทองได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับพี่สุภกรนะสวัสดีน้องตังเมเมทางครับสวัสดีพี่ผู้ชายใจซื้อปากตรงกับใจนะครับโอเคนะครับขุนแผนองค์พนางอยู่แล้วก็คือองค์พนางเรียกว่าองค์มวลสารอาถรรพ์นะที่เขาเจอประสบการณ์นะก็องค์มวลสารอาถรรพ์นะครับที่ผมบอกนะที่น้องที่อยู่ญี่ปุ่นนะที่ว่าเพื่อนเจอนอนไม่ได้เลยคือนั้นต้องเอากล่องพัสดุยังไม่แกะเลยนะเอาไปไว้บ้านแม่ครับถ้าเกิดใครได้อ่านเอาไว้บ้านแม่เลยถามว่าเอาอะไรมาเนี่ยนะผมนะทำไมนอนคือนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเหมือนกับที่พี่จักรีอ่ะพี่จักรีอ่ะผมนะพี่จักรีกีแก้วโดนนะผมนะก็เหมือนกันที่ผมนะอะไรเนี่ยคือไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเขามักจะโดนกันนะครับของพวกนี้โอเคครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนิดนึงแล้วกันนะครับสามทุ่มกว่าแล้ว44วิวแล้วนะครับใครยังไม่กดถูกใจเพจก็กดถูกใจแล้วกันนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะครับวันศาสตร์จีนนะครับประเพณีการเลี้ยงผีของคนไทยเรานะครับคือเลี้ยงผีบรรพชนบรรพบุรุษนะครับถ้าเกิดเรากตัญญูต่อบรรพชนนะครับจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรต่างๆมากมายนะเหมือนกับที่เรากตัญญูพ่อแม่นะครับผมนะอย่าลืมนะพ่อแม่สำคัญที่สุดนะครับนะมีกินไม่มีอดก็คือเราให้พ่อแม่นะครับนะให้พ่อแม่อยู่สบายก่อนที่ให้คนให้เราอยู่สบายหรือว่าให้พวกเพื่อนฝูงต่างๆไปเลี้ยงลงเลี้ยงเล่าไปติ๊บนักร้องติ๊บผู้หญิงต่างๆปั๊บคุณให้เงินพ่อแม่แล้วหรือยังถูกไหมคุณเลี้ยงพายดีเลยแต่คุณเลี้ยงพ่อแม่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้หาอะไรเลยนะครับนะผมพูดยามหน่อยนะครับขออภัยนิดนึงนะคือบางคนเนี่ยแม่ดูแลพายดีเส้นดีแต่ไม่เคยให้อะไรพ่อแม่เลยไม่เคยให้เงินไม่เคยให้ทองปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นได้ไงผมไหมต้องพ่อแม่เบอร์หนึ่งเลยนะครับนะพระในบ้านสำคัญที่สุดนะครับสำคัญมากเลยครับพระอรหันต์ของแต่ละคนนะครับคือพ่อแม่นะตีนท่านอะไรของท่านเนี่ยอย่าคือรังเกียจไม่ได้เลยนะครับนะเอามาคือเป็นสิ่งที่มงคลตลอดนะแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางนะตอนที่ผมออกสนามออกแรงต่างปั๊บเนี่ยก็คือผ้าถุงพ่อเอ้ยผ้าถุงแม่ผ้าขาวม้าพ่อนะเอามาพันทำเองเลยนะเอามาพันเองเลยนะจริงๆนะครับผมเอาวางไว้ใต้หมอนตามที่พี่ขุนบอกครับเผื่อจะมาปั้มครับนอนไม่ได้เลยนิมนต์ไว้ห้องพักก่อนนะครับผมนะติดตามค่ะท่านขุนสร้างจริงทำมวลสารจริงอ่ะลุยป่าช้าจริงอ่ะโอเคครับผมนะเป็นคนรบ้าบอนะครับไปป่าช้านี่ไม่ใช่ว่าไปลองไปอะไรนะมันมีจุดหมายตลอดนะครับวันไหนผมไปนะครับหลายอย่างเลยผมไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปพร้อมเพื่อนหรอกนะครับผมอยากไปผมก็ไปนะไปผมชอบไปคนเดียวนะถ้ายำขุนทำมีดเหล็กทิ่มศพให้ไปทำมีดเลยถ้ายมขุนทำมีดมีเหล็กทิ่มศพให้ไปทำมีดเลยครับเดี๋ยวส่งมาได้ครับทำแน่นอนนะส่งมาเลยแล้วกันนะครับถ้ามีเหล็กทิ่มศพเนี่ยนะครับนะหรือไม่ถ้าเกิดอยู่วัดไหนเดี๋ยวผมไปรับแล้วกันนะนะครับนั่นหลายๆคนเจออาถรรพ์ตะแกรงเผาผีนะครับหรือแม้กระทั่งประตูผีที่ออกของออกข่าวอะไรมากมายแต่ว่าผมกลัวไหมผมเฉยๆนะผมไม่ลบหลู่ไม่กลัวหรอกแต่ผมเอาไปทำของนะครับของพวกนี้นะคือถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับพี่ขุนก็ส่งเงินส่งทองไปให้นะครับไม่เป็นไรนะโอนเงินให้ท่านก็ได้นะของพวกนี้นะคือง่ายๆว่ากตัญญูต่อพ่อแม่นะครับสงการกลับไปโอนเงินให้พ่อแม่ใช้นะผมนะให้เขาไม่อดไม่อยากนะครับแล้วของที่เราถืออยู่นะไม่ว่าจะเป็นคาถาคมหรือแม้กระทั่งพลายอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับของพวกนี้นะอย่าลืมเลยนะครับพ่อแม่แล้วก็บริวารในบ้านคือสัตว์เลี้ยงนะครับนะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราก็ได้นะครับที่ผมเคยบอกว่ามาเกิดนะมาเกิดมาอาศัยใช้ค่าพักพิงนะครับอย่าไปเตะอย่าไปไล่มันนะครับของพวกนี้นะอย่าไปฆ่ามันอย่าไปอะไรมันนะครับนะพยายามเลี้ยงให้ดีนะครับเรื่องจริงนะของพวกนี้นะโอเคนะครับพี่เหนือเมฆนะครับก็ลองดูนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงครับผมมักจะนอนวัดบ่อยๆนะผมเลือกคือของที่ผมไปออกนอกพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ผมเลือกที่สุดก็คือวัดป่าช้านะพวกน้องๆหรือน้องผมเนี่ยไปกับผมมักจะกลัวกันเพราะว่าผมเลือกแต่คนที่กลัวผีไปนะครับนะไม่ใช่เลือกมันกลัวผีเท่านั้นนะครับไม่มีใครไม่กลัวนะบางทีก็สั่นเลยกลัวเลยที่ผมปลุกเสกขุนแผนผมกระดูกผีผมทำรุ่นแรกเนี่ย3วัน3คืนเนี่ยนะถ้าเกิดใครติดตามผมเนี่ยน้องท่านนึงนะครับนะบอกเลยนะครับบอกว่าผมกึ่งหลับกึ่งตื่นครับผมเห็นจริงๆครับพี่ผมไม่ได้โกหกนะอันนี้ผมพูดสาบานด้วยความสัตย์จริงนะครับต่อหน้าพระว่าสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องจริงไม่ได้เสริมเติมแต่งเลยนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเล่าไงเพราะว่าตอนนั้นของยังไม่ออกแต่ตอนนี้ผมเล่าได้แล้วเพราะว่าหลายๆคนเจอประสบการณ์เดียวกับที่น้องผมฝันเลยที่น้องผมฝันเนี่ยน้องบอกว่าคนแก่เด็กผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยพี่เต็มไปหมดจริงๆเขาบอกเลยบอกอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ผมก็อ่านกล่องดูดิผมก็บอกเนี่ยขุนแผน
ผมก็ดูผีมหาจะพูดรุ่นหนึ่งโอ้โหมันกลัวเลยเขาบอกโอ้พี่ผมจริงผมเห็นจริงนะคือมันเห็นจริงอ่ะนะครับชื่อสอนนะครับชื่อสอนนะชื่อน้องสอนเนี่ยนะเดี๋ยววันหลังผมจะให้ดูแต่ว่ามันเจอจริงนะครับมันเจอจริงนะครับเพราะมันนอนอยู่ด้วยนะผมนะอันนี้นะเหล็กยาวครับอายุเกือบ50-60ปีครับโอเคโอ้ยาวต้องรถไปขนนะครับดูทรงแล้วนะครับอยู่วัดไหนนะครับพี่สามเณรวรเชษฐ์นะครับบุ๋มไม่ฝันค่ะแต่เพื่อนไปนอนด้วยเมื่อคืนฝันว่าผู้ชายหล่อมากโหมาขับรถสปอร์ตเล่นทั้งคืนเลยสบายเลยครับสงสัยอยู่ท่าจะไปเจอผีเจ้าชู้ก็ล่อนเข้านะครับผมนะเพื่อเป็นการรวมมวลสารอาถรรพ์นะครับทั้งเท่ากระดูกทั้งกระดูกสีผึ้งฟ้านไอผงเสน่ห์ไม่ยาเพลผมใส่ไปเลยนะครับที่เป็นขวดๆถ้าเกิดใครดูคลิปในห้องไลน์เนี่ยขวดขาวๆเลยอันนั้นผงงั่งนะครับผมใส่หมดเลยนะแล้วก็โอ้เยอะนะครับผีทั้งนั้นนะครับง่ายก็คือผีทั้งนั้นแหละนะนะในชุดนั้นคือผีทั้งนั้นนะครับเอามาตำละเอียดเสร็จปั๊บแล้วมาผสมกันแล้วก็มากดปั๊มเป็นพระนะที่คุณแผนให้ทุกคนบูชากันไปแต่ว่าผมทำรูปแบบให้สวยงามเพราะว่าลดความน่ากลัวเปลี่ยนจากความน่ากลัวเป็นการน่าใช้น่าบูชานะครับผมนะแล้วมันไม่ซ้ำใครหรอกมันไม่ใช่บล็อกโหลมันไม่ต้องไปเลือกคือไม่ลอกเลียนแบบใครทั้งนั้นนะคิดใหม่ทำใหม่คิดเองทำเองนะครับผมนะแพงช่างมันนะครับนะแพงช่างมันแต่อย่าเสียหน้านะบอกแล้วว่าผมทำอะไรปุ๊บเนี่ยผมไม่ซีเรียสต้นทุนนะครับขอให้งานดีถ้างานดีโอเคถ้างานไม่ดีไม่ทำนะไม่เอาเลยนะเอาโปรโมทอีกเนาะ38วิวนะโอเคครับผมนะมีอะไรสอบถามก็สอบถามเข้ามาเลยครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมจะได้พูดคุยกันนะวันนี้ผมมาไวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีภารกิจตอนช่วงเช้านะผมตื่นแต่เช้ามาหลายวันแล้วนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงบอกว่าใครมาหาผมเนี่ยผมอยู่ไม่เป็นที่ครับอยู่ไม่เป็นที่จริงๆนะแต่ถ้าเกิดวันไหนกับราชบุรีเมื่อไหร่ก็มาที่ราชบุรีนะครับผมนะโอเซพี่เซเอฟนะพยันน้องพลอยถึงหรือยังครับพี่เซเอครับผมนะพิมพ์สวยครับไม่สุดไม่ทำครับจริงครับผมนะจริงคือเอาไปก็ไม่อายใครนะครับไม่อายใครผมทำไม่เหมือนใครเหมือนพยันผมก็ทำไม่เหมือนใครนะผมอยากทำแค่นี้ผมก็ทำแล้วมันทำเท่าที่มีครับผมทำเท่าที่มีนะผมไม่ใช่แบบอยากรวยโอ้ต้องทำเยอะๆออกเยอะๆนะครับออกแค่นี้พอครับนะออกเสร็จปุ๊บมันมีจุดหมายแล้วว่าต้องทำอะไรนะทำแล้วก็ต้องให้ผีเขานะว่าเราอาศัยเขาเสร็จปั๊บเราก็ต้องทำบุญให้เขาใหญ่ๆหนักๆนะครับนะทำให้เขาดีๆเมื่อเวลาทำดีปั๊บเนี่ยเขาก็มีแรงวัตถุมงคลเราก็เข้มขังขึ้นนะครับนะใครไปใช้ก็เจอประสบการณ์นะขออะไรต่างอย่างที่ท่านนึงบอกขอยอดค้าขายอะไรต่างเขาก็ได้นะผมนะคือมันขึ้นอยู่กับเราใช้ครับหลายคนบอกมันดีทั้งด้านไหนผมบอกเราไม่ใช้ดูแล้วกันนะครับนะเรามีปัญหาอะไรก็ลองขอเขายังไม่ฝันเห็นเลยครับผมนะโอ้โหตายแล้วนะยังไม่ฝันเห็นเลยครับไม่ต้องไปฝันหรอกครับพี่เจเอครับให้ค้าขายรวยๆพอแล้วครับตอนนี้มันยึดติดกันการฝันเลยแล้วไม่ต้องฝันนะครับนะผมเคยละฝันว่ามีอะไรผู้หญิงเนี่ยนะประมาณ 2-3 ครั้งละนะแต่ฝันให้อยากแล้วจากไปประจำเลยแต่ก็ดีแล้วนะครับที่ว่าไม่เกินเลยนะครับนะส่วนใหญ่จะเจอบ่อยผู้หญิงสวยๆนะผู้หญิงสวยๆถึงเน้นนะครับลายสวยๆจัดมานะครับนะสบายดีนะพี่เสเอนะผมตอนนี้อยู่ลำพูนหรือว่ามาเที่ยวอยู่แถวไหนนะครับเห็นช่วงนี้เดินสายบ่อยครับล่าสุดนี่เห็นไปคอเคียกับสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแซวเล่นนะครับนะพี่จักรีนี่ก็น่าจะเยอะอยู่นะของที่บูชาดูแล้วนะครับผมนะของพวกนี้บอกแล้วใครไม่ลองอ่ะตัวใครไม่ลองใช้ไม่ต้องไปฟังใครครับมันต้องลองด้วยตัวเองนะครับต้องลองด้วยตัวเองนะเหมือนกับเราเริ่มต้นก่อนลองมาบูชาลองก่อนบูชาแต่บูชานี่ไม่ใช่แบบบูชาเพื่อลองนะบูชาแบบว่าเราศรัทธาครับนะเราศรัทธาเขาเราศรัทธาในตัววัตถุมงคลเราศรัทธาว่าเขามีจริงว่าเขามีอยู่จริงครับศรัทธาในอาจารย์ท่านนั้นปั๊บเนี่ยเราเอามาบูชาเราก็เลี้ยงให้ดีนะเออโอเคปุ๊บเนี่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงของเราไม่ใช่ว่าดูจับผิดว่ากูจะเจอผีไหมจะเจอนู่นเจอนี่ไหมคนในบ้านจะเจอไหมหรือว่ามันดีขึ้นไหมจากที่ธุรกิจเราแย่ลงมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะจากยอดไม่เข้ามันก็เริ่มเข้าจากลูกค้าที่แคนเซิลมันก็ดีขึ้นลูกค้าก็โทรเข้ามาจากที่ไม่มีเมียก็มีเมียจากมีผู้หญิงอะไรเข้ามาต่างๆมากมายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเราจะให้เป็นไปทางด้านไหนเนี่ยนะบางคนสายเจ้าชู้ก็ชอบเจ้าชู้บางคนสายทำมาหากินนะบางคนสายเหนียวสายบู๊บางคนสายนู่นสายนี่สายนั่นนะครับแต่ว่าพลายเราตอบโจทย์ได้หมดนะครับเขาก็ตามเจ้าของแหละนะเพราะว่าเขาคือบริวารเรานะครับเราเป็นเจ้านายเขานะเราก็จุดธูปบอกกล่าวเขาหรือว่าคุยกับเขานะครับของพวกนี้เหมือนคนบ้าแหละนะคุยคนเดียวนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะบางทีเนี่ยไม่รู้ยังไงปุ๊บก็คุยกับพลายเล่นนะครับนะคุยกับพวกมนุษย์ด้วยกันคุยกับเพื่อนต่างๆครับบางทีมายืมเงินกูอีกนะประจำนะครับนะคุยกับผีเนี่ยนะครับทำบุญให้ดีกว่านะครับไม่มียืมเงินนะครับยืมเงินไม่ค่อยคืนนะผมนี่ประจำเลยนะ
ไม่รู้เป็นไรมายืมตังค์ผมไม่ค่อยคืนครับของที่พี่ขุนของจริงครับขอบคุณมากครับพี่จักรีนะคือบางทีโปรโมทเดี๋ยวหาว่าเป็นหน้าม้าของอีกนะครับอันนี้ผมคือลองใช้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อของผมนะผมบอกว่าใช้อะไรก็ได้สำนักใดก็ได้นะครับเขาแรงเหมือนกันหมดนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครดีกว่าใครนะมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับในขุนแผนมีผงกระดูกแม่ย่าหรือเปล่าครับผมนะมันเป็นมวลสารของแม่ย่านะครับผมนะเป็นมวลสารงั่งนะครับนะที่เป็นผงที่แม่ย่าทำไว้ก่อนตายนะครับวันนี้นะอยู่ในขุนแผนนะครับขวดขาวๆอ่ะที่ผมลงในห้องไลน์วันนี้แหละที่ผมเทไปขวดนั้นแหละนะครับนั่นได้มาจากพระอาจารย์ผมกำลังจะเป็นครับโอ้โหผมนี่ครบเครื่องเลยครับนะไปทุกสายอ่ะเราคือผมก็เล่นทุกสายนะแต่ผมมาหยุดที่สายเนี้ยผีเนี้ยมันจบสุดแล้วเมื่อก่อนในพระเนี้ยโอ้โหเต็มคอตอนนี้ผีเต็มคอเลยครับผมนะพายเต็มเลยเนี้ยพายเนี้ยอันนี้ก็มาเฝ้าเลยผมเลยถามว่าเนี้ยบริการผมเลยกันอันนี้ของดีเลยครับผมนะมีอะไรกันก่อนเลยนะเป็นสายป้องกันสายปะทะก่อนมีอะไรปั๊บเข้ามาบังปะทะก่อนเลยครับผมนะตัวใหญ่ครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะสายสนงสายเสน่ห์เมตตาเจรจาอะไรต่างๆครับนะป้องกันพวกลมเพลลมพัดอะไรต่างๆได้ดีนะครับไม่ยากนะผมนะก็คือคู่กันนะคู่กันหมดแล้วอันนี้หมดแล้วนะครับไม่ต้องทักมาเหลือแต่แบบนี้นะครับล็อกเก็ตก็หมดแล้วนะไม่รู้จะโปรโมทไม่รู้จะโฆษณาทำไมนะผมนะเดี๋ยวหาว่าผมโฆษณาขายของไอ้พวกของผมหมดแล้วผมจะไปโฆษณาทำไมไม่รู้จะโฆษณาทำไมนะขุนแผนองคูก็หมดแล้วตอนนี้ขุนแผนองเนื้ออาถรรพ์ก็กำลังจะตามไปเหมือนกันไม่นานนะเพราะออกยังไม่ถึงเดือนนะของผมออกไม่ถึงเดือนนะออกให้บูชาประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับรู้สึกบางคนยังไม่ถึงในของนะเออก็เจอประสบการณ์ผมก็ดีใจนะถ่ายของเส้นติดหน้าน้องจอยครับอะไรไม่เคยเจอก็เจอครับอ๋อคือของเส้นของพี่จักกีเนี่ยเขาจะได้โชคได้ลาบกับหวยกับน้องจอยบ่อยน้องจอยจะบอกหวยพี่จักรีเยอะนะครับเพราะว่าในอดีตเขาเคยให้เจ้าของเก่าที่เขาเคยได้มาเนี่ยนะครับถูกรางวัลที่2นะครับแล้วสองที่2 2ครั้งนะก็จะไม่ผิดนะคุยเรื่องบางหน่อยครับผมนะอย่างนายเชิดชัยนะผมนะเขาจะเด่นทางด้านการเป็นบริการคุ้มกันภัยอะไรต่างๆหรือว่าเป็นยามเอาง่ายๆนะเพราะเขาเป็นอสเขาเป็นอาสาสมัครมาก่อนนะครับเขาคอยดูแลดูเป็นการ์ดมาก่อนนะแต่ว่าไปมีเรื่องกับนักเลงต่างถิ่นหรือนักเลงถิ่นเดียวกันที่ภูเก็ตแล้วก็โดนเอามีดเนี่ยตัดคั่วหัวใจแล้วก็เสียชีวิตลงนะครับเพราะเขาช่วยเพื่อนนะช่วยพี่ชาคิดนะผมนะพี่ชาคิดเป็นคนตัวเล็กนะครับตัวใจสู้นะแล้วก็คอยบังคือไปปกป้องปุ๊บเนี่ยไม่ทันระวังนะครับเขาก็สวนครับสวนเข้ามาก็ตัดคั่วหัวใจก็คือตายคาที่นะแล้วก็ตอนที่เอาศพไว้กูโบพี่ชาคิดเขาก็ไปด้วยนะแล้วเขาก็อธิษฐานนะเขาอยากได้ผ้าเนี่ยนะที่ปิดหน้าของบังนะปิดหน้าไว้เนี่ยเขาก็เอาออกมาอธิษฐานว่าขอญาติพี่น้องเจอก็ไม่เจอนะผ้าเนี้ยก็อยู่กับพี่ชาคิดมานานนะครับนะเป็นอะไรที่เราเรียกถึงเพื่อนที่เขาทำให้เขารอดตายแต่สุดท้ายพี่เขาก็นำมาให้ผมนะครับผมนะเอามาให้ผมทำนะอันนี้คือบังคือก็เป็นคนใจเด็ดแต่แล้วเป็นคนนักเลงนะครับผมเห็นปุ๊บเออโอเคนะครับเอาทำได้นะอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ชอบแล้วคนที่มอบให้ก็คือเพื่อนเขาที่ว่าเขามีจิตพันผูกหรือว่าวาระจิตสุดท้ายเนี่ยที่จะปกป้องเขาด้วยนะชื่อแซ่ก็มีหน้าตาก็เห็นนะครับในห้องไลน์ก็เห็นกันหมดแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้โฆษณาหรืออะไรมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นผลนะครับเดี๋ยวอาจจะมีญาติพี่น้องอะไรต่างๆพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ใครที่อยู่ในห้องไลน์ก็อย่าเอารูปอะไรต่างๆมาเผยแพร่แล้วกันนะครับเพราะมันมีผลนะอะไรหลายอย่างของพวกนี้นะครับเห็นรูปบางนึกถึง น้องเก๋อรวรรณนะครับนะโอเคนะพี่สัพเพสัตตานะครับของพวกนี้นะก็ขึ้นอยู่ความศรัทธาเรานะขึ้นอยู่ความศรัทธาเราด้วยถ้าเราโอเคเราสนใจเราบูชาเนี่ยอย่างผมก็เลี่ยมเงินนะอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้ผมก็ไม่ขายมีคนมาให้ผมก็ไม่ขายผมมีแค่เนี้ยผมก็เหลือเนี่ยผมก็เก็บไว้ใช้เนี่ยเป็นของผมเองนะผมก็เก็บของผมไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคนสร้างเราไม่มีจะได้ยังไงถูกไหมนิดนึงก่อนแล้วกันนะตอนรุ่นต่อไปเป็นกุมารทองนะครับหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาว่าพี่ขุนทำอะไรต่อเป็นกุมารทองนะครับนะชุดต่อไปนะกุมารทองสร้าง99ตนนะครับ99ตนราคาก็อาจจะสูงกว่าขุนแผนองคูนิดหน่อยนะเพราะว่ามันต้นทุนสูงนะต้นทุนสูงเพราะค่าบล็อกนี่ก็หลักหมื่นนะครับเฉพาะค่าบล็อกที่แกะนะบล็อกที่ว่าแกะแล้วก็มวลสารเพราะขนาดเป็นขนาดบูชานะครับนะแพงนะค่าทำแต่ละองค์นะครับผมนะต้องบอกว่าอาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับนะไม่เยอะนะครับนะอย่างขุนแผนองคูราคาเท่านี้ปุ๊บอาจจะเถิบมานิดหน่อยนะไม่ต้องซีเรียสเพราะของผมเนี่ยคือจับต้องได้แน่นอนนะครับนะทำคือจะคำนวณหมดแล้วนะครับว่า
โอเคไหวบางคนผ่อน2เดือนยังมีเลยผมยังให้ผ่อนเลยจองคือจองผมจองเนี่ยคือจองเปล่าๆหมดแหละในห้องไลน์คืออาศัยสัจจะวาจานะบางคนหลุดจองผมไม่ซีเรียสเพราะผมเปิดจองใหม่เพราะว่ายังไงก็มีคนเอานะครับนะแต่ว่าผมก็ทำเกณฑ์พื้นไว้99ตนเท่านั้นนะก็ลองดูเพราะผมก็รักกุมารอยู่แล้วนะครับจะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ99ตนแค่นั้นแหละครับผมนะผมทำรุ่นแรกผมทำไม่เยอะนะทำแค่นี้พอนะทำเยอะไปมวลสารไม่พอครับมวลสารไม่พอมันก็ไม่ดีนะโหรอทั้งนั้นเลยครับคือเอาง่ายๆว่าออกง่ายง่ายครับคือของผมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเงินใช้เดือดร้อนปั๊บลงไปออกดูนะครับนะก็มีคนบูชาอยู่นะครับมีคนบูชาอยู่นะอันนี้พี่วัฒนาก็รอเลยครับ99ตนเท่านั้นนะครับ99ตนนะตอนนี้นั่งแกะบล็อกอยู่นะนั่งแกะบล็อกให้คนช่างบอกใจเย็นๆไม่ต้องรีบขอให้สวยขอให้คมนะครับออกมาขอให้ดีนะเวลาไปบูชาปั๊บขอให้มันก็เรียกอะไรขอให้มันแบบดีคนพูดดีถึงทางท่านดีๆนะอันนี้นะซนก็ต้องซนหรือไม่ก็น่ารักผสมแบบอะไรต่างรอดูแล้วรอชมแล้วกันนะครับพี่ๆทุกท่านนะสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะสอบถามเข้ามาได้นะพี่ๆทุกท่านนะผมที่เข้ามาแล้วนะครับผมมีสุภาพสตรีกี่ท่านนะครับที่เข้ามาผมเห็นประมาณสัก 3-4 ท่านแล้วนะ 5-6 ท่านไม่ใช่ 3-4 5-6 คนแล้วนะครับในเพจในห้องไลน์แล้วก็มีพี่ๆตนใหญ่ก็มักจะเข้ามาแล้วขอบูชาเรื่องต่างมากมายบางคนก็นัดสิ้นเดือนเรื่องต่างผมเป็นคนคุยง่ายนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมบอกผมว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมไม่ซีเรียสเลยนะคือจะถือคำสัตย์ไว้ซะส่วนใหญ่นะครับว่าโอเคคุณบอกปุ๊บผมก็รับฟังไว้ผมก็เก็บไว้ให้ตลอดนะครับนะอันไหนหมดก็คือบอกว่าหมดนะไม่มีคือไม่มีนะอย่างจอยคือหมดแน่นอนครับจอยไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลยครับผมแล้ว80ผืนนะครับชุดแรก60ชุดที่2 20 80พลอย99กําลังจะหมดตามไปแล้วนะครับนะพลอยเพิ่งออกให้บูชาช่วงประมาณปีนี้นะครับผมทำข้ามปีพลอยเนี่ยเพราะจอยออกประมาณปลายปีไอ้จอยออกไปปลายปีพลอยเนี่ยเพิ่งจะมาเสร็จตอนประมาณมกราหรือกุมภานี่เองนะครับผมนะก็หมดแล้วนะถึงบอกว่ามันไวครับมันไวคงเส้นกุมารทานต่อได้ไหมครับอะไรนะคงเส้นของเส้นกุมารมันแล้วแต่เราถ้าเราไม่ถือของก็กินได้นะไม่ต้องเครียดนะเรื่องของเส้นผมมักจะบอกเสมอครับนอกจากคุณแผนเหลืออะไรอีกครับผมนะตอนนี้เหลือแค่ขยนไม่ย่านะครับพยนต์ไม่ยากแล้วก็เป็นพยันต์น้ำพลอยเนี่ยแทบจะหมดแล้วแหละนะครับมันเหลือประมาณหลักหน่วยอ่ะนะผมเช็คล่าสุดนะครับมีคนจองบ้างอะไรบ้างที่ว่าจะโอนวัน2วันเนี่ยนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ 3-4 ผืนนะที่ดูนะผมนะเพราะส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์นะครับผมก็ขอย้อนชื่อเช็คให้มันยอดนิ่งปุ๊บเนี่ยถ้าหมดคือจะบอกว่าหมดเลยนะครับอันนี้นะตอนนี้ยอดยังมีจองบ้างแล้วก็ยังมีพอเหลือกักไว้บ้างนะครับก็ยังมีอยู่นิดหน่อยครับนะแต่ว่าเหลือไม่ถึง10ผืนแล้วนะครับน่าจะมาอยู่ประมาณ 4-5 ผืนนะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็เก็บตังค์เรากุมารเลยครับก็ลองดูแล้วกันนะครับนะโอเคนะพี่นพดลนะของพวกนี้นะอย่างพี่นพดลก็ไม่ค่อยพลาดนะผมว่ามีเกือบครบนะครับของที่ผมทำนะเยอะเลยนะค่อนข้างจะเยอะเลยแต่ของผมทำเป็นผีนะครับผมบอกแล้วใครถ้าเกิดไม่ชอบผีก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ของผมนี่ไม่มีเทวดาไม่มีเทพนะผีล้วนนะครับนะตรงๆนะครับไม่มีโกหกนะไม่มีโกหกก็ขายของว่ากึ่งเทพกึ่งพลายสายเทพนะไม่มีครับผีคือผีเลยบอกผีเลยผีช่วยคือผีช่วยแหละนะครับไม่ใช่กึ่งเทพกึ่งพลายช่วยครับไม่มีนะไม่มีเลยนะครับผีคือผีส่งแล้วนะครับพี่สรพงษ์ยันปรุงนะพยันน้องพลอยนะครับผมนะผมยังไม่ได้ให้เลยอีเมลนะครับน่าจะถึงเร็วๆนี้นะผมเพิ่งส่งวันนี้นะครับขออภัยเมื่อวานนี้ไม่ว่างนะวันนี้ส่งช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าผมก็ติดประชุมรปภ.นายกอะไรต่างๆมากมายนะมันก็มีงานเยอะช่วงนี้งานเยอะเลยเวลาแทบไม่มีเลยว่าจะเขียนตะกุดให้กับน้องท่านนึงที่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าไปฟรีๆแล้วขอเนี่ยผมยังไม่มีเวลาเขียนได้เลยนะขอพี่ขุนครับทำอะไรให้ผมหน่อยครับผมศรัทธาพี่ครับผมบอกเดี๋ยวจะขอบูชาต่างๆบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมเขียนตะกุดให้เลยนะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันรอผมว่างเลยไม่มีเวลาเลยคิดดูแค่ตะกุดแผ่นเดียวเนี่ยเมื่อเช้านี้ออกตั้งแต่ 5:30 ครับ 5:30 ก็ออกไปจับยาเสพติดนะครับไปปิดล้อมตรวจค้นอะไรต่างๆเมื่อเช้านี้ตอนบ่ายประชุมนะครับวันนี้ยังไม่หยุดเลยพรุ่งนี้เช้าตื่น 5:30 อีกนะครับบอกโอ้โหเวลานะไม่ค่อยมีเลยครับช่วงนี้กักกุมารก่อนเลยครับหมวดโอเคครับผมน้องพลากรนะครับพยันน้องพลอยราคาเท่าไหร่ครับผมนะหลังไมค์เลยครับตอนนี้อยู่ที่ 1,200 บาทนะครับพี่สมชายามานะครับผมนะ 1,200 แล้วครับตอนนี้นะโอ้หวงหน่อยครับหวงหน่อยนะมันเป็นตามกลไกอยู่แล้วนะตอนจองบางทีตอนจองปุ๊บเนี่ยเพราะตอนนี้รู้สึกราคาเขาขายกัน 1,600-1,700 แล้วนะครับนะน้องพลอยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหลายสุดล่าสุดเนี่ย 1,700 นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะ
ไม่เป็นไรครับผมว่าท่านขุนส่งครับผมมาส่งแล้วครับผมส่งแน่นอนผมไม่เคยโกงใครนะครับหลายๆคือคนที่บูชาของผมไม่ต้องซีเรียสนะผมส่งแน่นอนบางทีผมอาจจะส่งช้าเพราะผมมีงานนะผมมีงานประจำนะแต่ก็ขอบคุณนะไม่ค่อยมีใครทวงผมเลยนะบางทีบางคนเนี่ยขอบัตรประชาชนผมแต่ผมให้บัตรประชาชนผมให้บัตรประชาชนผมให้บัตรประชาชนไม่ได้เพราะว่าบางทีมันเป็นในนี่อยู่เขาเรียกอะไรมีอยู่ครับพี่วินนี่เจเวลลี่ครับผมนะมีอยู่นะครับมีอยู่ครับพี่เจเวลลี่แล้วกันนะครับที่ว่าทำพลอยอยู่จันทบุรีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคือวันนี้เกิดเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใครไปง่ายๆนะผมนะอย่างใน Facebook เนี่ยผมยังปิดเลยนะครับหลังๆมาไม่ค่อยอยากจะให้ใครนะนะกลัวเหมือนกันนะครับกลัวเหมือนกันสวัสดีพี่ชันชัยยุทธยาครับผมนะโอเคครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้42วิวดึกๆเริ่มเข้ามากันเยอะนะ3ทุ่มครึ่งวันนี้ว่าจะนอนแต่วันหน่อยแต่ว่าสมาชิกเราเริ่มทยอยเข้ามานะก็มาพูดคุยกันนะคุณพยนต์อาจารย์เปาไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับอาจารย์เปาหมดแล้วนะครับพี่กันดานะครับของผมหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับอาจารย์เปาเกลี้ยงแล้วครับไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาไอ้นี่พอแล้วกันครับแม่ย่าก็หลังไมค์แล้วกันครับแม่ย่าหลังไมค์แล้วกันนะครับน้องนพดลนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงพูดคุยกันแล้วกันนะแฟนตัวยงนะผมหน้านี้นะเข้ามาแล้วทักทายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะใครที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาอะไรต่างๆนะเมื่อกี้ที่อินบ็อกซ์เข้ามาพี่เจลลี่ผมนะราคา1,400บวกแล้วครับประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับหมวดในห้องไลน์อ๋อผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเพราะราคามันเริ่มก็ขยับไปอะไรต่างๆคนเขาหากันผมสร้างมาเยอะเนี่ยราคามันก็ไต่ไปตามสเต็ปนะกลไกของตลาดนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยขายกันนะครับเขาก็เก็บกันนะเก็บกันมีพี่คนนึงพี่นพดลพี่อนุพลพี่อนุพลน่ะที่อยู่สระบุรีอ่ะนะเทียบเลยครับไปขอบูชาเขาได้เขาช้อนเก็บเยอะนะครับไปขอแบ่งแล้วกันนะพี่อนุพลนะพี่อนุพลจะเก็บเยอะนะเก็บเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะพี่อนุพลเนี่ยไปขอเขาเลยก็มีครบนะครับมีเยอะด้วยนะพี่อนุพลเนี่ยล็อกเก็ตนี่รู้สึกจะมีทุกฉากนะผมดูแล้วมีทุกฉากเลยฉากแดงยังมีง่ายๆพี่อนุพลเนี่ยไม่รู้ไปหามาจากไหนครับผมนะยอมรับว่าเก่งนะฉากแดงผมให้น้องสาวไปไม่รู้มันดูแลดีหรือเปล่านะตอนนี้ต้องไปเรียกคืนเหมือนกันนะสวัสดีพี่เทิดเกียรติครับผมนะโอเคครับนะก็คือเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับชมรมคนเลี้ยงผีเลี้ยงพายนะครับผมนะของผมก็นะชอบทางด้านศาสตร์สายนี้อยู่แล้วนะครับนะชอบนะแล้วก็ตัวผมเองผมบอกแล้วว่าใครเดือดร้อนผมช่วยทุกคนนะครับผมช่วยฟรีนะไม่มีคิดไม่มีหวังผลอะไรนะครับนะผมบอกแล้วถ้าเกิดผมมีกิเลสตัณหาหรือว่าเงินเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนไปเนี่ยมาถีบหน้าผมได้เลยครับผมนะผมเรียกของนี่มันแพงหรือว่าค่าครูแล้วผมไม่ช่วยผมเล่นตัวกระทืบผมได้เลยครับผมบอกเลยนะเพราะว่านี่ผมเคยมักจะเขียนเสมอในคนที่มาหาผมเนี่ยบอกว่าเงินเนี่ยมันจะทำให้วิชาของพวกเราเนี่ยเสื่อมถ้าเกิดเราไปยึดติดกับเงินทองนะครับผมนะเราเรียนมาเพื่อช่วยคนนะครับเรามีเพื่อช่วยเขานะถ้าเรามีปุ๊บเนี่ยเราช่วยเขาด้วยใจบริสุทธิ์นะครับมันจะทำให้เราแบบบารมีเราดีขึ้นเนี่ยง่ายผมทำอะไรก็ขังทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาก็บอกผมมาครับคือครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะสอนตลอดว่าเงินทองอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดเรายึดติดมากมายนะยึดติดในสิ่งตรงนี้มันจะดึงให้เราต่ำลงนะผมนะผมถึงบอกว่ามาหาผมไม่ต้องซีเรียสนะครับเหล้าขวดนึงเอ็มลงเอ็มร้อยนะให้หมดแบบส้มเบปซี่ขวดนึงนะมาหาผมช่วยหมดไม่ต้องเครียดนะครับมาได้นะยินดีต้อนรับทุกคนนะผมยินดีต้อนรับทุกคนนะแต่ว่าโทรหาแล้วกันนะโทรหาเพราะผมไม่ได้หวังรวยทางนี้อยู่แล้วนะครับผมนะไม่ได้หวังรวยนะหวังช่วยเฉยๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับน้องแม็กเข้ามาแล้วนะครับผมนะโหราคาไปขนาดนั้นแล้วนะครับน้องจอยตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วพี่พลากรนี่รู้สึกว่าน้องนุ้ยเสียยันโตเนี่ยบูชาผมไปทั้ง 2-3 ผืนนะจำไม่ผิดนะหมดหรือยังครับผมน่าจะหมดแล้วดูท่านะถ้าจำไม่ผิดนะผมดูแล้วน่าจะหมดนะโอ้ใครโอนเข้ามาอีกนะครับดูแล้วนะอันนี้สวัสดีครับพี่สิทธิเดชนะครับน้องโอ้โหวันนี้หายไปนานเลยครับช่วงนี้นะดูท่าจะเที่ยวทุกคืนเลยดูใน Facebook นะครับอิจฉานะครับนะอิจฉามากเลยครับรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับน้องออฟนะครับผมนะอิจฉามากครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องความรักนะเห็นแฟน นะเที่ยวจนผมอิจฉานะครับผมแล้ววันไหนผมไปเที่ยวแถวพัทยาชลบุรีก็ชวนพาผมไปเที่ยวบ้างแล้วกันนะครับพี่ออฟนะครับผมนะเรียกพี่ออฟแล้วกันนะคิดถึงนะครับคิดถึงนะครับพี่ออฟติดที่เดทเรานะครับผมอันนี้นะเที่ยวแบบได้เงินครับโอ้โหเที่ยวแบบได้เงินด้วยอิจฉาจังเลยนะทุกเห็นถูกของถูกหวยกันนะครับช่วงนี้นะก็ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
หมดเกลี้ยงเลยครับแบ่งท่านอื่นครับผมหมดแล้วนะครับโอ้โหแล้วมีคนโอนให้แล้วนะครับแล้วต้อง EST ครับผมนะโอเคครับรับทราบครับโอนให้เขาแล้วครับผมรับทราบนะครับผมนะพกพยัญติดตัวตลอดครับอันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับพกพยัญติดตัวตลอดครับหลังจากนั้นไปปั๊บกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนะจะเรียกเสือผู้หญิงงี้หรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นะเที่ยวได้ตังค์นะครับตอนนี้นะฟินกับสายพายครับฟินแต่สายพายนะเหลือแต่พลอยครับโอ้เหลือแต่พลอยนะจำได้ครับที่บูชาพยัญไปครับรู้สึกพี่สิทธิเดชจะบูชาจอยหรือเปล่าน่าจะจอยนะอยากได้ครับแฟนบอกพอแล้วครับเงินมาครับอันนี้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของพี่เขานะครับไม่ใช่หน้ามานะพี่ออฟไปดูได้ครับชีวิตตอนนี้ดูมีความสุขมากเลยนะอิจฉานะครับหลังจากได้ไปก็มันคือขอพวกเนี้ยมันอยู่ที่คนใช้มันอยู่ที่ประสบการณ์ของคนที่ใช้ไปถามคนที่ใช้ไม่ต้องมาถามผมหรอกนะครับว่าเป็นยังไงบางคนบอกไม่ดีก็คือไม่ดีนะก็คือเชื่อเข้าไปนะบางคนบอกดีก็คือดีนะแล้วแต่คนเรามันไม่เหมือนกันหรอกนะครับว่าของทุกอย่างเนี่ยสมมติทำไปเนี่ยบางคนดีบางคนเฉยบางคนเงียบบางคนศรัทธาบางคนไม่ศรัทธาเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับของพวกนี้นะอันนี้พกน้องจอยแบบครับแฟนไม่เอาแล้วไม่เอาแฟนเอาเงินนะครับรู้สึกพี่สิทธิเดชจะพกที่เป็นจอยคลอดลูกหรือเปล่านะถ้าที่ว่ามีเด็กอยู่ที่ฐานนะก็จะไม่ผิดนะเอาเงินดีที่สุดครับโอเคนะน่าจะ20ผืนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดว่าพี่สิทธิเดชน่าจะไม่ได้เช่าพลอยแต่น่าจะเท่าจอยชุดแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เอาน้ำมันพงน้ำมันพลายไปถูกไหมที่ว่ามีเด็กนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ1ใน20ผืนจะอยู่ที่พี่สิทธิเดชนะครับหรือว่าพี่ออฟนะครับเพราะว่าผมสร้างแค่20ผืนนะครับชุดนั้นว่าสร้างให้กับลูกเขาด้วยนะที่อยู่ในห้องไลน์จะเห็นว่ามีลักษณะเด็กเพราะเขาเป็นหญิงสาวตาทั้งกลมเนี่ยผมก็เลยกักไว้20ผืนนะครับแบ่งมาแล้วขนาดจะใหญ่กว่านะที่ว่าผมกำหนดเป็นราคาคือ799แต่ว่า60ผืนเนี่ยแล้วแต่ทำบุญนะครับหลายคนอาจจะสงสัยคือชุดนั้นอาจจะมี20ผืนเนี่ยที่ว่าผมตั้งไว้799นะครับผมนะอันนี้นะพวกเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับนะแต่ว่าชุดแรก60ผืนเนี่ยแล้วแต่คุณจะให้นะครับนะแต่พี่สิทธิเดชเนี่ยน่าจะเป็นชุดนั้นอ่ะเคยมีประสบการณ์ขอเงินแล้วได้ด้วยครับขอ 3,000 ได้ 4,000 ครับโอ้โหแต่ไม่เคยเล่าแล้วไม่เล่าครับผมนะอันนี้นะตอนนี้บูชาไปก็ฟินนะครับไม่ใช่นะมาผมสาบานได้นะครับสามารถโชว์ได้นะครับในห้องไลน์แกก็อยู่ในห้องไลน์นะหรือไม่ก็โชว์ในเฟซไปดูเฟซก็ได้ติดตามได้แล้วกันนะครับหรือไม่ก็ขอดูแล้วกันนะครับผมนี่คือที่เขาพูดมาเนี่ยมีของหมดนะครับเขาบูชาจริงนะครับเขาเอาจริงนะครับแล้วเขาก็ชอบแล้วก็เชื่อนะครับแรกก็กลัวอยู่มั้งสงสัยนะครับหลังๆมาก็นะติดใจครับตอนนี้นะเอาเงินดีกว่าไม่เอาแล้วนะครับแฟนเมื่อก่อนนี้ปรึกษาเรื่องแฟนนะครับแกหลังๆมาไม่สนใจแล้วเอาเงินดีกว่าเที่ยวยังไงให้ได้ตังค์นะก็ดีใจด้วยนะนะแฟนบอกรอวัวหรือควายเอ้ยมีอ๋อโอเคผมรู้แล้วสามารถเชิญไลฟ์สดได้แล้วครับผมนะใช่แรกๆกลัวครับคือแรกๆเนี่ยแรกๆกลัวทุกคนแรกๆแกก็จิตตกนะทักผมมาเนี่ยพี่ขุนครับแกเปิดเผยนะเป็นคนเปิดเผยมากเลยนะว่าแกบอกว่าเป็นอะไรแกเป็นอะไรแกบอกเลยนะทำบุญบ่อยมากครับพี่ขุนก็ดีใจครับเอาไปใช้ปุ๊บก็เจอประสบการณ์แล้วจะทำให้เราเข้าหาวัดนะครับตอนคืนเที่ยวตอนเช้าทำบุญนะครับคือพี่สิทธิเดชเนี่ยหรือว่าพี่ออฟเราเนี่ยเอาไว้ง่ายเลยครับเที่ยวยันเช้าครับถึงเวลาทำบุญเสร็จแล้วค่อยนอนนะครับถ้าดูทรงแล้วนะตอนเช้าก็เที่ยวถึงเช้าเลยพระบิณฑบาตนะครับพระบิณฑบาตเสร็จปั๊บใส่บาตรแล้วก็หลับทีเดียวนะครับตอนเช้ามาถึงเที่ยวต่อนะครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับจัดให้ครับแม็กซ์สักผืนโอ้โหกลัวผีหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่ใช่ว่าผมพูดมาปั๊บผมโปรโมทนะผมหมดแล้วนะครับพยันน้องจอยนะไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลืออยู่กับผมเลยตามนั้นครับดูทรงแล้วนะครับนะพี่ออฟเรานะครับเที่ยวเลยนะเที่ยวจนหนึ่งเช้าเสร็จปั๊บทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วค่อยนอนนะครับนอนเสร็จตื่นมาอีกนะครับนะจะทำชีวิตประจำวันจะเป็นแบบนี้นะ แซวเล่นนะครับแซวเล่นหมดแล้วครับจอยไม่เหลือแล้วจอยไม่เหลือแล้วนะจอยไม่เหลือแล้วนะครับ ผมว่ากลัวกันหมดทุกคนแหละครับใช่ครับผมได้ชุดพิเศษใช่ชุดพิเศษตอนนั้นรู้สึกจะออก799จะมีพี่ลุงหนวดนะครับที่ว่าทำมาให้เยอะคือ 1,000 บาทเพราะจององค์ต้นแบบที่ผมโชว์ในห้องไลน์เนี่ยอันนี้คือต้นแบบที่ออกมาเลยนะก็คนก็บูชากันเต็มอะแป๊บเดียวรู้สึกจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปนะครับเต็มหมดเลยนะพี่ผมเหลืออีก3วันคัดทหารแล้วตื่นเต้นมากครับพี่ดูดวงให้หน่อยครับพวกผมอ้าวก็บอกว่าน้องจะสมัครไม่ใช่เหรอครับขอให้ติดแล้วกันนะไม่ดูแล้วกันขอให้ติดแล้วกันนะพี่ว่านะน้องวีระชัยครับผมนะขอให้ติดขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะครับจะได้แบบรสชาติชีวิตนะครับการเป็นทหารให้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับอย่าไปกลัวนะครับลูกผู้ชายครั้งนึงนะครับนะรับใช้ชาตินะครับรับใช้ชาตินะตัวผมชีวิตที่มันเจอที่มันแบบโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ผ่านมาได้นะครับแล้วมันฝึกให้ความอดทนของเรานะความทุกข์
ที่ทนทานไอ้ความทุกข์ที่ยาวนานนะครับและความทุกข์ที่ยาวนานเนี่ยนะครับนะหรือว่าความทุกข์ที่มันเกินที่จะทนเนี่ยนะครับนั่นหรือว่าความทุกข์ที่เกินที่เราจะทนได้เนี่ยมันจะหลอมคนให้ทนทานความสุขที่ยาวนานเนี่ยจะรอนรานกับมันคนนะครับนะมันเป็นคำที่ใช้ได้นะผมพวกนี้นะความทุกข์นะครับนะความทุกข์ที่เกินทนเนี่ยมันจะหลอมคนให้ทนทานความสุขที่ยาวนานจะรอนรานกับมันคนนะครับจำไว้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะขององค์การทหารนะครับสมัครไปเลยครับเงินดีเดี๋ยวผมอินบ็อกซ์นะครับเพื่อจะบูชาของดีอีกโอ้โหโอเคครับพี่ออฟนะจะบูชาของดีเอาคุณแผนแล้วกันนะครับพี่สิทธิเดชนะครับแต่องค์ครูหมดแล้วนะครับนะคุณแผนได้แพ้กันนะครับเอาไปใส่ดีกว่าสวยๆนะครับห้อยติดคอนะขนาดเล็กน่ารักนะครับพี่ออฟนะเอาไปโดยเอาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วจะคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าไม่มีนะนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่บอกนะครับนะมันจะมีคุณแผนอยู่นะก็เอาไปเลี่ยมแล้วขึ้นคอแล้วกันนะชอบคำนี้มากครับพี่รับใช้ชาติไม่กี่ปีครับผ่าติดแน่ครับผมนะสมัครทหารเลยโอ้โหครับผมติดตามครับแต่ผมเชื่อนะครับยิ่งทำบุญยิ่งได้จริงๆผมทำบุญขอได้ตลอดจริงครับขอพวกนี้ทำบุญแล้วได้ตลอดผมเส้นแล้วผมได้ผมทำบุญแล้วผมได้เหมือนกับพี่สิทธิเดชนะครับคือน้องทอมครับคำนี้มันเป็นคำที่จริงจริงๆเลยนะอะไรที่มันทุกๆแบบลำบากมากเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับมันจะหลอมตัวเราเนี่ยให้รู้จักก้านโลกจะหลอมคนให้ทนทานเลยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนรักสบายเนี่ยนะครับนะความสุขความสบายที่มันยาวนานเกินไปปั๊บเนี่ยมันจะรอนรามความเป็นคนคือหากินไม่เป็นนะครับหนักนิดเบาหน่อยต่างๆก็ไม่สู้ไม่ทันคนนะครับนะจำไว้เลยนะครับถ้าเราไปเป็นทหารรับใช้ชาติปั๊บเนี่ยมันจะได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับได้เยอะจริงๆนะได้เพื่อนได้ระเบียบวินัยได้สังคมได้ต่างๆครับอย่าไปกลัวครับผมพวกนี้นะคนเราเกิดมานะยังไงก็ต้องตายนะจริงๆนะครับไม่ต้องไปกลัวสามจังหวัดไทยภาคใต้ต่างๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะอย่างน้องทอมมาปรึกษาผมว่าอยากไปแต่ครอบครัวไม่ให้ไปนะจริงๆแล้วถ้าคุยกับพ่อแม่ให้รู้เรื่องนะมันเป็นการไปฝึกฝนประสบการณ์นะครับผมพวกนี้นะจริงๆครับจริงๆก็ทำบุญเยอะๆแล้วกันนะครับพี่สิทธิเดชจะได้เงินเยอะๆนะครับนะถ้าเกิดช้านะครับผมว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะครับอาจจะอดนะครับคุณแผนนะทักเข้ามาแล้วกันนะอันนี้ผมบอกว่าคือนำเสนอเลยครับนำเสนอเลยนะ กลับมาแข็งแรงเลยครับจริงครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแกร่งเลยแข็งแกร่งเลยนะครับโอเควันนี้ผมขออนุญาตนอนไวแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบรรษัทไทยนะครับไว้สำหรับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม